สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านเท่านั้นอยู่ดีเมแหงวันจันทร์สดใสพี่น้องมาอีกแล้ว2ตัวอีแม่ใหญ่ฮักฝนไหม้ตันไว้กับบ่ฟังยอดทรายฮอดโมงโอ้ยมาก็ได้มาตรงเวลามื้อนี้คันสิเว้าแล้วเนาะโอ้ยจังสิแหละมื้อตรงก็ตรงมื้อเกินก็เกินคันมาแล้วลางเทื่อบ่ได้ยินเสียงก็มีเป็นจังได๋มื้อนี้พี่น้องบ้านเฮาได้ยินอยู่บ่เสียงผู้ค้านี่แม่แสงเอ้ยเบิ่งให้เด้อคนเด้อได้ยินบ่ผู้ค้าเว้าผู้ค้าว่าห้องนํานี่น่ะคันได้ยินแล้วก็แล้วไปเนาะคันบ่ได้ยินก็โทรมาบอกเด้ออย่าให้เป็นคือเมื่อคืนนี่เด้ล้มกันไปล้มกันมาพี่น้องว่าอ้าวคือบ่ได้ยินเสียงเจ้าว่าซั่นเดี๋ยวนี้ปากกึกแล้วบ่ฮอดหมอบ่ได้กึกดอกเนาะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันพากึกอ่ะก็เลยขอถามข่าวถามข่าวเนาะหาพี่น้องบ่ว่าอยู่รัฐนั่นรัฐนี้ทั่วสหรัฐอเมริกาเฮานี่ล่ะรวมทั้งแคนาดาหรือว่าทั่วทุกมุมโลกก็แล้วกันขอถามสบายดีเด้อขอให้เด้อขอให้สุขขีมั่นเสมอมั่นคือเก่าสุขอยู่ร่อนเสมอด้ามดังเดียวความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีพี่น้องเฮารายการตีข้องห้องเปล่ายอดซ้ายบักม่วงยัดโบกมาคือเก่ามาโอ้มาลมมาเว้ามาว่ามาเว้านัวหัวมวลสู่กันฟังอีกคือเก่ามื้อนี้ก็มีหลายข่าวหลายข่าวอยู่ดอกที่สินํามาฝากมาต้อนพี่น้องเนาะให้ได้เบิ่งได้ชมได้ฟังกันบ่ว่าจะเป็นข่าวบุญศีลกินทานข่าวเรื่องวัดวาอารามข่าวหาพี่หาน้องผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะอันนี้เฮาก็สิได้เอามาข่าวมื้อนี้ล่ะให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็หลายคนเพิ่นบอกว่าข่าวให้เด้อๆว่าซั่นจะข่าวหาหมู่หาคู่แต่ว่าผู้ค้าก็ลืมซะเขียนไว้แล้วก็ดีเอาคั่นว่าน้องสมใจเนาะทั้งแอลเบอรี่ได้เบิ่งได้ชมอยู่ก็ให้โทรเข้ามาหาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นอยากส่งข่าวหาพี่หาน้องว่าซั่นแม่นซื้อจังได้แท้ก็เลยจื้อบ่ได้ผู้ค้านี่ก็คั่นเขียนไว้ก็จักเอาไปใส่ละนี่ก็ได้อ่ะใครโทรมาใหม่ก็แล้วกันเนาะน้องสมใจอยู่เอลเบอรี่สูงโทรมาหาเมื่อเศร้านี่บอกว่าจะเข้าหาหมู่หาคู่แยกกันแต่โดดนั่นแหละแต่สมัยอยู่ศูนย์ฟิลิปปินส์เพิ่นว่าจังซั่นก็20 30ปีผ่านมาแล้วเนาะน้อยบ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็บ่ว่ากันอยากส่งข่าวส่งข่าวได้โทรเข้ามาเพราะว่ารายการเฮานี่เป็นรายการข่าวรายการประชาสัมพันธ์มีข่าวข่าวนั่นใดก็ว่ากันโลดล่ะบ่ต้องย่านดอกว่าโอ้ยสิเก็บเงินเก็บทองอันนี้บ่มีเด้อข่อยเด้อลาวแพนเน็ตทีวีบ่ได้เก็บเงินเก็บทองข่าวข่าวเรื่องราวต่างๆบ่ว่าข่าวเกี่ยวกับเฮือนกับศาลเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามบ่ได้เก็บนอกจากว่าโฆษณาสินค้าอันนั้นแม่นเก็บแท้เนาะให้เนาะต้องเว้ากันอีกปัญหานึงว่าจังซั่นซะดังนั้นล่ะจังว่าต้องให้เข้าใจบ่แม่นว่าอันใดก็สิเอาเงินไว้สมพอเอาเฮาก็เอาเนาะอันสมพอบ่เอาเฮาก็บ่ได้เอาแหละว่าซั่นซะเงินทองกองแก้วไผก็จะได้คือกันนั่นแหละสมควรได้จังได๋เนาะแม่นตัวก็คืออยู่คือยานี่ล่ะสมุนไพรเฮานี่ล่ะสมควรเอาไปใช้ก็ไปใช้ถ้ามันถูกก็เอาไปใช้มันบ่ถูกก็บ่ต้องเป็นอย่างว่าจังซั่นเพราะว่ามันซื้อด้วยเงินคํามันของหายากแม่นบ่พี่น้องสัวสิได้เงินมา100 1 200นี่โอ้ยไปเฮ็ดเวียกเป็นอาทิตย์ว่าซั่นซะต้องสิได้เนาะได้มาแล้วก็อันนั้นกระจายอันนี้ก็ซื้อเหมือนตัวดังนั้นล่ะจะว่ามันก็เฮ็ดจังได๋อันเฮาต้องประหยัดว่าซะสิ่งที่พอซื้อก็ซื้อคือยานี่คันมันถูกเขาก็ซื้อไปบ่ว่ากันคันมันบ่ถูกสิซื้อไปเฮียงล่ะเสียเงินซื้อๆแม่นตัวจังได๋ก็ตามรายการที่ข้องห้องเปล่านี่ก็มีแต่สมุนไพรนี่ล่ะก็เลยมาฝากมาต้อนพี่น้องแต่ว่าสิ่งอื่นนั้นถ้าว่าพี่น้องเห็นอยู่ในหน้าจอทีวีเฮาของลาวแพนเน็ตทีวีเฮานี่ให้พี่น้องโทรเข้ามาหรือว่าพี่น้องไปเห็นอยู่ในออนไลน์บ่หรือว่าอยู่ในบนใดบนหนึ่งเนาะใน Facebook หากว่าอยากได้แนวใดให้โทรมาคือกันติดต่อมาหาที่เฮาโทรศัพท์ก็อาจจะมีอยู่นําหน้าจอ Facebook เฮาแล้วรูปพอยเนาะที่เฮาวางไว้หรือบ่ก็จดเอาไว้ก็ได้พี่น้องเลขของผู้ค้านี่เห็นบ่แล่นอยู่หน้าจอทีวีหั่นคันว่าจดบ่ทันก็จดเอาเด้อคนเด้อ50743016345074301634หรือว่าจะโทรไปหาลูกเดือนผู้ค้าก็ได้บ่เป็นหยังเนาะอยากโอ้อยากลมเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้สินใหม่แพ้ว่าก็มี414
628-0593 414-628-0593นะพี่น้องสามารถโทรเขาได้เนาะอยากโอ้อยากล้มอยากปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอันใดโทรเขามาเพราะว่ารายการเท่านี้พยายามเฮ็ดเป็นรายการสดให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันสดๆว่าซั่นซะเพราะว่าอาศัยพี่น้องได้โทรมาโอ้มาลมมาคุยกันนอกให้นอกได้โทรมาโอ้มาลมมาคุยกันจังว่าถ้าว่าพี่น้องเฮามีหยังอยากโอ้อยากลมโทรมาคันสิแววรายการครูขาดมี2เวลาเด้อค่อยเนาะมี2เวลาตอนนี้ก็แม่นนี่แหละตอนที่1นี่ก็แม่น 11:00 น. หา 1:00 น. เนาะ 11:00 น. หา 1:00 น. แล้วตอนแรกก็แม่นเวลา 7:00 น. หา 9:00 น.7:00 น. หา 9:00 น. อันนี้เป็นเวลาของเซ็นโตไทม์จังว่าพี่น้องมีปัญหาแนวใดให้โทรเข้ามาอยากโอ้อยากลมแนวใดแล้วพอว่าหลังจากนั้นเขาก็มีรายการสดกันอีกก็คือมีของนางบังก้าเพิ่นก็จะมาออกโซ่เสือโซ่ผ้าให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเนาะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 17:00 น.พี่น้องก็สิได้พบกับลูกเดือนผู้ขาเป็นเวลา1ชั่วโมงเพิ่นก็สิมาโอ้อารมณ์เรื่องเสือเรื่องผ้าคือกันดังนั้นพี่น้องพยายามติดตามรายการสดเขาเนาะจากโอ้จากลมน้ำพิธีกรหรือว่าน้ำผู้จัดรายการผู้ใดว่าจังสั้นๆแต่ว่าตอนนี้พี่น้องสามารถโทรเข้ามาโอ้มาลมกับผู้ขาได้เพราะว่าเป็นรายการสดรายการสดๆเนาะให้เราเห็นว่าเขาเขียนว่ารายการสดอยู่ถึงเขานี่เห็นบ่นี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 ่เห็นบ่นี่นี่นี่แหละนี่แหละอยู่ถึงนี่เห็นบ่นี่แหละซี่ไปก็เห็นแม่รู้แล้วนี่เป็นไลน์คือว่าไลน์หรือหมายว่าสามารถโทรหาได้เนาะมีอย่างอยากโอ้อยากลมนำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสมุนไพรที่ดีด้วยครับสำหรับทานทรายบุคคลพลาดเนาะพี่น้องทานทรายเขาฟังกันด้วยครับว่ารายการตีคล้องห้องเปล่านี่มีของดีมาฝากมาต้อนเป็นของที่พี่น้องซื้อชอบก็ว่าแมนเป็นอย่างไรจะสั้นเพราะว่ามันเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาสำหรับทานทรายเขาดังนั้นจะว่าพี่น้องผู้ที่อยากให้เขาซอยเหลือเกี่ยวกับสมรรถภาพเนาะอันนี้อย่าลืมนะครับเนอะโทรเข้ามาเดี๋ยวนี้เขามีสมุนไพรจะว่าสมุนไพรตัวนี้ซื้อเพิ่นก็มีดอกแต่ผู้ขาไม่ใช่ซื้อใหม่เป็นซื้อว่าสมุนไพรเมียหักสมุนไพรเมียหักนี่เป็นสมุนไพรสำหรับทานทรายโดยเฉพาะกันหน่อยสามารถช่วยเสริมสร้างพละกำลังทางไหนกำลังทางเพศว่าจะสรุปแล้วน้องค่อยเนาะเราแจ้งให้พี่น้องได้หับสมกันได้ฟังกันเข้าใจสามารถช่วยเสริมสร้างพละกำลังทางเพศช่วยเฮ็ดให้มีความรู้สึกมีอารมณ์เกี่ยวกับทางเพศว่าซั่นซะดังนั้นผู้ที่บ่มีความรู้สึกอย่างมาก่อนนั่นอย่าลืมเอาไปสมใส่ทานใส่ภายในอาทิตย์หนึ่งท่านจะรู้สึกว่ามันถือกับพี่น้องหรือบ่พาให้พี่น้องมีเฮือมีแฮงสู่เวียดนักกันนาได้บ่ว่าซั่นซะสิบ่เสียเปรียบหมู่บ่เนาะว่าล้นน่ะดังนั้นจะว่าพี่น้องที่มีปัญหานกเขาบ่ขันว่าซั่นลดซะไปให้มันเข้าใจกันแบบภาษาลาวๆเฮาเนาะนกเขาบ่ขันหรือว่าโอ้ยอีหยังก็มันคือเว้าล่ะเว้าลายอายเพิ่นนกกระจอกกินน้ําบ่ทันแล้วซ้ําทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วนี่มันก็บ่ได้เรื่องเนาะอันนั้นล่ะจังว่าอย่าลืมด้วยเด้ออยากให้นกเขาขันอยากให้ไก่ขันยามมื้อเช้าอย่าลืมเข้าไปโทรเข้ามาหายอดทรายเพราะว่าตอนนี้ยอดทรายมีแล้วสมุนไพรที่ดีจะช่วยพี่น้องที่มีปัญหาแนวนี้เนาะโดยพอแม่นผู้ที่ยังหนุ่มเหลือหน่อยมาจังสั่นซะไปเนาะขาดสมรรถภาพทางเพศอันนี้อย่าลืมเว้าเฉพาะผู้ชายได้ก่อนแต่ผู้หญิงอัดหูไว้อัดหูไว้เนาะครับเนาะบอกต่อๆกันไปเข้าไปมีแล้วขวดเนื้อขายก็69 ดอน 9969 99อยู่ในขวดหนึ่งก็มีประมาณมี100เม็ดเท่าไหร่มี100เม็ด100เม็ดราคา69 99มือหนึ่งให้พี่น้องกิน2เม็ด2แคปซูลหัวซ่าซ่าเศร้าเม็ดแรงเม็ดนะครับเนาะอันนี้จะช่วยเสริมสามพละกำลังให้พี่น้องมีความรู้สึกทางเพศ
ให้รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเปล่งปังหน้าตาที่จะสดใสแหละบัดนี้บ่ได้อุกได้อ้างแหละเนาะไปแซมใส่สิบ่ได้เสียเปรียบมุ่งโดยเฉพาะไอ้น้องชายมาลำอายแท้ๆขะหน่อยเฮ็ดจังได๋มาแล้วตัวเป็นผู้ลุงผู้น้อยแทนที่สิว่าแข็งแรงเปล่งปังโอ้ยเหือแห้งบ่มีนอนแอดแลดอยู่แต่ละมื้อบ่ได้เรื่องขี้คร้านนี่มันบ่ได้เนาะต้องใจสู้นำกันอ้ายว่าจังได๋ก็ต้องว่าจังซั่นนำกันแม่นตัวบ่เป็นหยังเอาไปบำรุงน้องชายเฮาก็หน่อยเนาะพี่น้องผู้ที่ต้องการเชิญเด้อเขาได้โทรเข้ามาเขาได้โทรมาหายอดซ้ายเดี๋ยวนี้ล้นล่ะเพราะว่าเขามีแล้วพอเรื่องสมุนไพรเมียหะนี่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 ว่าแล้วก็ให้เบิ่งเลยซะกันบ่เบิ่งกันสิบ่ฮู้กันแล้วว่าอันใดเป็นใดนี่นี่เห็นบ่นี่เท่าไหร่อันนี้แมนสมุนไพรเมียหะเด้อค่อยเด้อสมุนไพรเมียหะแต่ว่าซื้อเพิ่นก็มีดอกพิก้าพาโลพิก้าพาโลนี่เป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างพละกําลังด้านทางด้านทางเพศว่าสั้นๆโดยเฉพาะดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางเพศอย่าลืมเขาเลยเอาไปส้มไส้กันเอาไปส้มไส้กันเนาะครับเนาะเพราะว่าเขามีแล้วอยู่ในนี่แหละสถานีเขานี่แหละอยู่น้ำยอดไส้เนี่ยกำไว้นี่แหละนี่เอาไปไส้กันดีบ่ดีคันเขาบ่ทดลองกับบ่ฮู้แต่ว่าหลายคนเพิ่นเอาไปไส้แล้วว่าโอ้ได้ผลด้วยยอดไส้เด้อว่าซั่นก็จังว่าเป็นห่วงผู้ที่ใกล้บ่ขันหั่นล่ะเดี๋ยวนี้นะจังว่าเว้าให้พี่น้องเฮาได้ฮู้จักได้ทราบกันผู้ที่ยังบ่ทันได้เคยใส่เอาไปใส่เด้อเด้ออันนี้69 99เป็นสมุนไพร 100% เป็นสมุนไพร 100% ซึ่งเฮาบริษัทของเฮาก็คือ Milwaukee Herb เนาะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะว่าอ้าวมีหยังให้โทรเข้ามาอันนี้มีแล้วบ่แม่นว่าโฆษณาล่ามีแล้วมาฮอดแล้ววาง 3-4 มื้อหลังผู้ค้าว่าจะมาแล้วเด้อจะมาแล้วเด้อพี่น้องก็คงคอยเนาะตอนนี้มาแล้วเด้อค่อยเด้อให้โทรเข้ามาโลดโดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องการหลายผู้หลายคนโอ้อยากได้อยู่ยอดไซเออว่าซั่นกันมาแล้วบอกแหน่นี่แหละบอกแล้วเนาะหรือว่าก็สิโทรไปหาอยู่ดอกหลายผู้หลายคนเพิ่นว่าคันมีแนวได้โทรมาหาเด้อว่าซั่นก็สิโทรไปหาเนาะค่อยเนาะพี่น้องอยากได้เท่าใดกล่อง1 2กล่องไปลองมื้อก่อนบอกหรือจังได๋ว่ากันเนาะค่อยเนาะแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อนี่แปลว่าต้องเสียค่าเสียค่าแมวเด้อค่อยเด้อเสียค่าแมวเสียค่าแมวหรือบ่เสียเอาจังซี่ซะเนาะตอนแรกผู้ค้าจะเอารายละเอียดมาให้พี่น้องทราบอีกทีนึงว่าทางบริษัทเฮานี่เพิ่นสิเอาค่าส่งบ่คันเฮาซื้ออันเดียวนี่หรือว่าจังได๋เนาะอันนี้แต่ว่าจังได๋ก็ตามแล้วว่า69 99แล้วล่ะตายโตเนาะคันว่าโปรดิวเซอร์เนาะทาง Milwaukee ได้เบิ่งได้ชมอยู่หั่นโทรมาบอกเด้อๆค่อยเด้อสําหรับสมุนไพรเมียหักเฮานี่ถ้าว่าซื้อกล่องนึงนี่ทั้งค่าฝากค่าส่งบ่หรือว่าแล้วหมดบ่หรือว่าซื้อจักกล่องจังว่าแล้วหมดค่าฝากค่าส่งให้โทรมาบอกแน่เนาะพี่น้องเฮาเพราะว่าเพิ่นอยากฮู้เนาะอันนี้พี่กาพาโลพี่กาพาโลเนาะค่อยเนาะจะว่าบอกพี่บอกน้องเอาจังซี่ก็แล้วกันผู้ค้าสิถามเลยล่ะเนาะคันว่าแล้วก็ถามโลดบ่เป็นหยังหรอกเนาะเฮาถามก็ได้ให้เพิ่นเว้าให้ฟังเพราะว่าผู้รู้ซื้อเฮานี่โอ้ใจดีเพิ่นบ่ต้องห่วงดอกเขาได้มีหยังเพิ่นเว้าสู่ฟังโลดเนาะนี่โทรไปแล้วบ่เป็นหยังเนาะให้พี่น้องเฮาได้ยินนำกันฮัลโหลสบายดีพี่น้องอยากฮู้ว่าสมุนไพรเมียหักนี่กล่องนึงนี่699นี่แล้วค่าฝากบ่โอ้แล้วค่าฝากเนาะกล่องนึง69แล้วแล้วหมดเนาะโอ้ขอบใจหลายเด้อเจ้าเจ้าขอบใจหลายขอบใจหลายบายอันนี้โปรดิวเซอร์เพิ่นเว้าให้ฟังแล้วเท่าไหร่เพิ่นว่า69 99นี่แล้วหมดค่าฝากค่าส่งพี่น้องหรือว่าเอ้ายาละแถมให้ยอดซ้ายซะเซ็นนึงว่าซั่น70ก็บ่เป็นหยังก็บ่ว่ากันเนาะหรือว่าสิเอาเงินทอนก็สิทอนให้แต่ว่าพี่น้องส่งมาโลดเท่าไหร่มันนี่ออเดอร์อย่างต่างๆให้ส่งมาเนาะให้เนาะ
ให้ส่งมาเด้อครับเด้อให้ส่งมาส่งมาแต่ราคา6,999เท่านั้นเนาะเขียนมาโลดอยากได้สมุนไพรแนวใดอันนี้แหละเอาใบโลดเท่าไหร่เขามีแล้วอยู่ในนี่มีห้อยเม็ดเด้อครับจะมีห้อยเม็ดพี่น้องมีห้อยเม็ดนั่นจะมาพี่น้องอย่าลืมเนาะมีห้อยเม็ดได้ยินกันแล้วเนาะครับเนาะแปลว่าบ่มีค่าฝากค่าส่งเด้อครับเด้อ6,999เม็ดแล้วหมดโลดแล้วหมดเนาะบ่แม่นว่าจะต้องซื้อ3กล่องบ่4กล่องบ่แม่นเขาหน่อยเพราะว่ายอดหยังเพราะว่าบางอย่างเขาต้องซื้อ3แม่นว่าอันนี้ซื้อกล่องเดียวก็แล้วโลดเพิ่นว่าบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะ6,999ว่าคือว่ามันเป็นแต่ฟังอยู่ราคานี่เอาไปเด้อพี่น้องเฮาเด้อเพราะว่าอยู่รับได้ก็ดีคันได้เบิ่งได้สมอยู่แต่ว่าจังได๋ก็ตามท่านซ้ายบ่อย่าโทรมาก็บ่เป็นหยังเนาะโทรมาทางหลังไมค์ก็ได้พี่น้องผู้ซ้ายเฮามาโอเวอร์ลมกันก็ได้แต่ว่าอยากให้โทรมานี่ล่ะสิไปอายไผวะฮะบ่ต้องอายดอกเนาะว่าพี่น้องแนวเฮ็ดให้เมียฮักเมียฮักเลยเนาะเสร็จจังได๋มันสิเป็นอีหยังมันของธรรมชาติแม่นตัวเอาเว้ากันไปอันนี้นะพิกาพาโลแต่ว่าเขาบอกเอื้อนอันพิกาพาโลนี่คันเรียกว่าสิเอื้อนว่าพาโลบ่พาโลกับพาโลแล้วเนาะกับพาโลตัวบ่พาโลอีจังได๋เนี่ยมันกำลังเนาะจิตใจหึ่งเหิมอยู่สิบ่ให้มันไปหน้าได้จังได๋มันถอยหลังบ่ได้สิไปว่าข่อยพาโลเจ้าบ่แม่นได้เนาะมันเป็นความจริงนี่แหละเอาไปเด้อค่อยเด้อสมุนไพรเมียฮักสมุนไพรเมียฮักเขามีแล้วมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วที่นี้ก็ขอข่าวเกี่ยวกับเรื่องข่าวมรณกรรมหน่อยนึงเนาะครับเนาะให้พี่ให้น้องโดยเฉพาะกับพี่น้องผู้ที่เป็นแฟนๆหรือว่าผู้ที่เคยติดตามผลงานของเพิ่นก็ฟังเด้อครับเด้ออันนี้ก็เป็นข่าวมรณภาพหรือว่าข่าวมรณกรรมซึ่งผู้ข่าวก็ได้รับมาจากทางเมืองลาวเพิ่นแล้วเพิ่นส่งมาให้ว่าซั่นซะให้ข่าวให้เพิ่นคำบอกผู้ข่าวว่าสินเมืองใต้เพิ่นได้จากเข้าไปแล้วก็จังซะเพิ่นได้ละสังขารมรณภาพแล้วเพราะว่าเพิ่นอยู่ในผ้าเหลืองเนาะเพิ่นอยู่ในผ้าเหลืองเพิ่นไปบวชว่าซั่นซะเพิ่นไปบวชอันเว้าเรื่องสินเมืองใต้นี่วันนี้เพิ่นเสียเพิ่นก็เสียอยู่ในผ้าเหลืองพี่น้องสิเคยได้ฟังเนาะได้เบิ่งได้เห็นผลงานเพิ่นเนาะบางคนก็อาจสิจื้อได้รุ่นราวคราวเดียวแท้เฮานี่ว่าซั่นซะสินเมืองใต้แต่ว่าซื้อแท้เพิ่นน่ะมันซื้อปิ่นเฮืองซักสินเมืองใต้นี่อายุเพิ่นรวมแล้วก็มี75ปี75ปีเพราะว่าเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเมื่อ2อาทิตย์ผ่านมาด้วยพยาธิของเพิ่นเองว่าจังซั่นซะเนาะอันนี้ญาติพี่น้องครอบครัวเพิ่นข่าวมาให้พี่น้องเฮาได้ทราบโดยทั่วถึงกันโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินบ่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าหมู่เพื่อนเนาะที่เป็นศิลปินร่วมกันก็หลายผู้หลายคนเขาได้เป็นต้นว่าอาจารย์ปอตีจันทร์บ่พุ่มมะพิมมาสอนจังซี่เขาได้หรือว่าสอแสงศิริวันเนาะอาจารย์เพิ่นอันนี้เป็นว่าเพิ่นเป็นหมู่ครูรุ่นราวคราวเดียวกันเขาได้บุญธรรมศรีภูมิไซตามผู้ขาฮู้จักแล้วก็หลายผู้หลายคนเรานักประพันธ์นักแต่งร่วมกันว่าซั่นซะอันนี้หมู่เพิ่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าสินเมืองใต้นี่คันสิเว้าเพิ่นเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักแต่งเรื่องเรื่องละครแต่งละครแต่งเรื่องให้พี่น้องได้อ่านออกจากเอาไปลงในนิตยสารต่างๆเนาะแล้วก็เพิ่นเคยเป็นผู้กำกับหนังภาพยนตร์ลาวเฮาก็ว่าแม่นเนาะแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องได้ฮู้จักดาราหลายๆคนของเมืองลาวสมัยนั้นเนาะเป็นต้นว่าแสงคําบ่หรือว่าเวียงไสรุณราชที่เฮาฮ้องกันว่าอาจารย์เวียงไสรุณราชในขณะนี้เนาะตอนนี้อาจารย์เวียงไสเพิ่นก็อยู่บ่ไกลบ่ไกลดอกก็อยู่เท็กซัสเฮานี่ล่ะว่าซั่นซะแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพื่อนแก้วแล้วก็เคยร่วมอยู่ในคณะละครน้ำกันกับผู้ขาคือกันแต่เพิ่นก็เป็นรุ่นอ้ายผู้ขานี่เป็นรุ่นน้องเพิ่น
มันก็เป็นคนละรุ่นนอกแต่ว่าก็เอิ้นว่าห่วมกันกับแพงกันมีหยังก็ถือเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์เนาะพอว่าเพิ่นฮู้หลายคนเฮาฮู้น้อยคนเพิ่นก็ต้องฟังข้อมูลแม่ตัวศิลป์เมืองใต้นี่เพิ่นเคยกำกับหนังหลายเรื่องเป็นต้นว่าที่จำได้ก็มีเพื่อนแก้วเนาะแล้วก็มีเมื่อสิ้นคนหมอกว่าซั่นๆแล้วก็ที่ว่าทําให้เฮ็ดให้พี่น้องลาวเฮาฮู้จักกับอาจารย์เวียงไสรุณราชหรือว่าท่านเวียงไสรุณราชนะครับเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นก็ยังหนุ่มป้อรอเราเป็นพระเอกผมตกปกไหลว่าซั่นๆโอ้ยเจ้าสู้ขนาดคันสิเว้าควรใจหนุ่มๆสาวๆเนาะบ่ซั่นซะคันเว้าอดีตมาก็พอน้ําตาย้อยแม่นบ่อาจารย์ก็แม่นนี่ล่ะศิลป์เมืองใต้ล่ะเป็นผู้กํากับการแสดงเนาะให้ท่านอาจารย์เวียงไสรุณราชแล้วก็มีนักแสดงผู้ฝ่ายหญิงก็แม่นแสงคําก็เป็นรุ่นน้องผู้ขานี่ล่ะเพราะว่าเคยอยู่สถาบันเดียวกันรัฐศิลป์แห่งชาติเนาะเนาะนํากันศิลป์เมืองใต้นี่แต่งเพลงหลายเพลงที่ว่าโด่งดังเฮ็ดให้พี่น้องฮู้จักกับจันทีสิริพรเจ้าเสียงเจ้าของเสียงเพลงหินเหือบแดนงามแล้วก็มีผู้ชายหน้าลายตะกะแตนแล้วก็โอ้หลายหลายเพลงเท่าไหร่ผู้ข้าก็จําบ่ได้มีแต่เพลงที่ว่าเป็นอมตะเนาะที่ว่าพี่น้องยังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่บ่มีเบื่ออันนี้ก็เป็นผลงานของเพิ่นแต่ตอนนี้เพิ่นได้จากเข้าไปแล้วนะค่อยเด้อพี่น้องศิลป์เมืองใต้ได้จากเข้าไปแล้วเพิ่นได้ไปอยู่สวงสวรรค์แล้วว่าซั่นซะไปอยู่พุ่นละบนเขาบ่ได้หาบนป่าบ่ได้ซื้อพุ่นละเขาหน่อยไปบนปรารถนาเนาะก็ยอมมือสาธุให้ดวงวิญญาณของเพิ่นจงเป็นสุขคติก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาเนาะเราศิลปินก็มีโครงการอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของเพิ่นว่าซั่นซะเอิ้นว่าช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนาะเท่าที่เฮามีปัจจัยใส่ศรัทธาดังนั้นหากว่าพี่น้องที่ชมรายการของผู้ค้ารายการที่ของห้องเปล่านี้หากว่าพี่น้องอยากร่วมเป็นเจ้าศรัทธานํากันไปบําเพ็ญกุศลให้ดวงวิญญาณของศิลป์เมืองใต้เนาะก็อย่าลืมเด้อครับเด้อติดต่อมาเขาหน่อยพี่น้องมีใจศรัทธาปัจจัยเท่าใดซีซ่าหาดอนบ่ก็บ่ว่ากันเนาะเพราะว่าอันนี้มันนําใจเพราะว่าเฮาสิได้ส่งไปช่วยเหลือครอบครัวของอาจารย์ศิลป์เมืองใต้เพิ่นเนาะครับเนาะเพราะว่าในฐานะที่เฮาก็เป็นผู้นึงเราศิลปินนํากันว่าซาซาแล้วก็ขอเคยบุกเบิกนํากันเคยสร้างเฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มวลซื่นให้โลกนี้มีความแจ่มใสว่าซั่นซาด้านเสียงเพลงด้านละครต่างๆนะครับเนาะเว้าเรื่องละครสมัยนั้นพี่น้องเคยได้ยินบ่คั่นใดเว้าให้พี่น้องรุ่นเก่าเฮาได้ฟังชื่อบ่คั่นใดสมัยนั้นคณะดำรงศิลป์คณะดำรงศิลป์นี่เป็นคณะละครอยู่เมืองลาวเฮาคันสิเว้าแล้วอยู่เมืองลาวสมัยนั้นมี2คณะละครเนาะครับเนาะมี2คณะก็มีดำรงศิลป์แล้วก็มีอีกคณะนึงสิเป็นสมศักดิ์ศรีอย่างต่างๆเนี่ยผู้ข้าผู้ข้าก็จําชื่อบ่ได้เนาะซึ่งมีอาจารย์ภูมิมาสมสุธิเป็นหัวหน้าตอนนั้นสมัยนั้นว่าซะแต่ว่าเว้าเรื่องดำรงศิลป์นี่แล้วแม่นมีท่านปจิตสุริศักดิ์เป็นหัวหน้าแล้วก็มีพระเอกประจําคณะก็มีเวียงไสรุณราชแล้วก็มีศิลป์เมืองใต้เนาะรับบทเป็นตัวกงก็แม่นแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องในคณะดำรงศิลป์แล้วก็มีพวกผู้ขานี่แหละร่วมหลายผู้หลายคนเนาะในคณะหลังจากจบยุคนั้นต่อไปแล้วเนาะอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ออกไปแล้ววัสสาก็คืออาจารย์เวียงไสเพิ่นก็มีพระราชหน้าที่อันหลายอันหลายแนวเวียกประจําเพิ่นก็มีเวียกแนวอื่นเพิ่นก็มีเพิ่นก็บ่ได้มาร่วมนําก็ผู้ข้าก็เลยเต้าใต้ขึ้นมาเป็นตัวแทนวัสสาในคณะดำรงศิลป์ในยุคที่2เนาะก็ยังใส่ชื่อว่าดำรงศิลป์อยู่
ออกจากดำรงศิลป์แล้วยังมีสิทธิ์ดำรงศิลป์อีกเขาไหนเนี่ยว่าเรื่องละครเนาะเพราะว่าสืบทอดกันมาจากสิทธิ์ดำรงศิลป์ผู้ขาก็ยังมาเปลี่ยนซื้อใหม่อีกเป็นคณะของตัวเองอย่างเต็มตัวก็คือคณะศิลป์สัมพันธ์คณะศิลป์สัมพันธ์เนาะออกอากาศเป็นประจำทุกๆมืออยู่สถานีสื่อสารหนองด้วงสมัยนั้นพี่น้องก็สิได้คิดออกอยู่บางคนนอกเป็นแฟนละครมัสซาก็มีผู้ขานี่แหละแต่ก่อนกับบ่ได้ใส่กับบ่ได้เซ็นซื้อตัวเองนี่แหละแต่ว่าการนำปากกาก็เป็นสอสินไซเนาะพี่น้องก็สิเคยได้ยินสอสินไซก็เป็นผู้ขาเองแล้วก็มีเพชรน้อยรัติกรมีฮุงนภาบันเซอร์สินมีเทพทาราออนไลน์ผู้หลายคนเขาหน่อยในยุคนั้นเนาะเป็นสินสัมพันธ์แต่ว่าสืบต่อมานั่นก็เป็นว่าเริ่มเลือกกันเป็นศิลป์เมืองใต้เป็นผู้บุกเบิกวัฒนศาสตร์เรื่องละครเนาะเป็นผู้ประพันธ์ดังนั้นแหละจะว่าพี่น้องตอนนี้มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้จากเข้าไปเลยเด้อค่อยเด้อศิลป์เมืองใต้แต่ว่าให้พี่น้องเข้าใจได้ก่อนประกาศว่าศิลป์เมืองใต้ศิลป์เมืองใต้จะไปเข้าใจว่าสอเมืองใต้เด้อค่อยเด้อสอเมืองใต้นั่นยังอยู่ขนาดเพิ่นบ่ได้ไปใส่จากเขาหรอกเพิ่นก็ยังอยู่นําเฮาอยู่เพิ่นก็มีรายการของเพิ่นแดก็มีรายการลุงสอเพิ่นก็มีคือเก่าพั่นล่ะอยู่ในบล็อกลูกกู้คือกับผู้ขานี่แหละเขาเลยอันนั้นเป็นสอเมืองใต้น้องไงเนาะอันนี้เป็นศิลป์เมืองใต้น้ำประกาเพิ่นอันนี้ก็บอกสู่กันฟังเพิ่นจากเข้าไปแล้วเขาเนาะเพิ่นจากเข้าไปแล้วเนาะอันนี้เป็นสิเอิ้นว่าพระก็ได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่นบวชเป็นพระเนาะเพิ่นละสังขารไปในคาบของพระจังว่าเพิ่นละสังขารมรณภาพไปแล้วน้องไอ้เนาะรวมอายุได้75ปีเด้อค่อยเด้อ75ปีอายุเพิ่นอันนี้เป็นข่าวมรณกรรมเนาะเว้าสู่พี่น้องฟังผู้ใดเป็นนักศิลปินที่ว่าเคยได้นำเพลงเพิ่นมาร้องเนาะหรือว่าอยากช่วยเหลือครอบครัวเพิ่นก็ติดต่อมาเด้อค่อยเด้ออันนี้บอกพี่บอกน้องหรือว่าพี่น้องมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอยู่ครับว่าพี่น้องยังบ่เคยใส่ก็เอาไปสงใส่กันหรือว่าใส่ใกล้สิหมดก็ให้โทรเข้ามาตอนนี้สมุนไพรเฮายังมีอยู่คือเก่ายังบ่ขาดบ่เกินสนิทผงยังมีเด้อค่อยเด้อสนิทผงยังมีอยู่ดังนั้นถ้าว่าพี่น้องอยากได้บักเขียบบักเขียบเฮายังมีอยู่เป็นผงยังมีเป็นผงยังมีคือเก่ายังบ่ขาดตลาดว่าซั่นซาพี่น้องสามารถออเดอร์ไปเพิ่มเป็ดเสริมได้เนาะหากว่าใกล้สิหมดแล้วหรือว่าผู้ที่ยังบ่ได้เคยใส่เคยสอยเอาไปลองเบิ่งว่าตัวนี้มันดีแนวใดสะพอบักเขียบฝรั่งอันนี้เฮาเคยอยู่เคยกินอยู่บ้านเฮาเขาเลยแต่กินมักไหม้เนาะมันก็ดีแก่สุขภาพอยู่แล้วล่ะแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าผลของมักทุเรียนเทศหรือมักทุเรียนน้ำหรือมักทุเรียนแขกหรือว่าบักเขียบฝรั่งนี่มันมีแนวใดตอนนี้เฮาฮู้แล้วเพิ่นวิจัยออกมาแล้วพี่น้องจังว่าอยากให้พี่น้องเอาไปสมใส่เพิ่นบอกว่ามันสามารถต้านมะเร็งสามารถป้องกันบ่ให้มะเร็งเข้ามาในร่างกายของเราสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ผู้ที่เป็นมะเร็งบ่ต้องห่วงเพิ่นว่าจังซั่นอันนี้ฆ่าได้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าพี่น้องหลายกว่าคีโมเทอราพีดังนั้นแหละจะว่าพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเนาะเอาไปสมใส่กันพี่น้องเอาไปสมใส่บ่ว่าพี่น้องจะเป็นมะเร็งลำไส้น้อยบ่หรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต้มลูกหมากเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนอย่างต่างๆก็แล้วแต่ว่าเรื่องมะเร็งมันหลายมะเร็งเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปสมไส้ปิ่นปัวป้องกันบ่ให้มันเกิดมาอีกว่าซั่นซะเนาะที่เป็นมาแล้วก็ปิ่นปัวให้มันดีผู้ที่บ่เป็นก็กินไปเพื่อป้องกันบ่ให้มันเกิดเพราะว่ามะเร็งนี่มันก็เกิดมาจากใส่เกิดมาจากอาหารการกินเท่านี้แหละแต่ละมื้อแต่ละวันเขากินนั่นกินนี่ไปเนาะมันก็ไปมุกมุมอยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะอาหารเฮาหั่นว่าซะของดีก็รอเลี้ยงทางกายเฮาของบ่ดีก็เน่าเหม็นอยู่หั่นก็ว่าแม่นนั่นน่ะจะมาบางเทื่อเห็นบ่เฮ็ดให้เฮาท้องอืดท้องเฟ้อบ่มักไปทายบ่มักไปห้องน้ํา2-3 มื้อจังเข้าห้องน้ําเทื่อนึงนี่ก็ย้อนว่ามันมีสิ่งอุดตันอยู่หั่นเนาะพายเฮานี่บ่อยู่ดีมีแฮงจะว่าเอาตัวนี้ไปเขาไปขับไล่ปิ่นปัวบ่ให้มันเกิดบ่เรื่องมะเร็งเนาะบ่ให้มันเกิดเพราะว่าตัวนี้มันจะไปซวยล่างสารพิษออกจากร่างกายได้มันล่างสารพิษออกจากร่างกายล่างค
ของบดีออกจากกระเพาะอาหารแล้วใส่เฮาเนาะไปช่วยปกป้องไปช่วยทำความสะอาดดังนั้นจะว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพดื่มตัวนี้ไปแล้วจะเฮ็ดให้พี่น้องนี่เบาเนื้อเบาตัวอยู่ดีมีแฮงโดยเฉพาะผู้ที่เลือดล้มบอดีเลือดล้มบอดีมักที่ว่าเป็นไฮเพรสเซอร์หรือว่าเขาเอิ้นว่าเลือดสูงนอกไอ้นอกอันนี้ก็ช่วยได้ด้วยค่อยเด้อช่วยปรับสภาพของเลือดได้เฮ็ดให้อยู่ในระดับแบบว่าที่เขาต้องการบ่อยมันสูงมันต่ำว่าซะอันนี้ช่วยได้เนาะช่วยปรับสภาพของเลือดเฮ็ดให้หัวใจเฮานี่เบิกบานสดใสบ่อิดบ่เมื่อยสามารถไปล้างช่วยบักไคหลังป้องกันบ่ให้เป็นนิ่วบักไคหลังบ่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับบักไคหลังให้บักไคหลังนี่เฮาเฮ็ดเวียกงานได้ดีเนาะเพราะว่าบักไคหลังนี่ก็คันมีปัญหามาแล้วก็บ่นโอ้ลําบากเท่าไหร่ไปห้องน้ํากายยากนอนหน้าตาก็สิบ่มีเลือดมีอย่างก็เพิ่นว่าหั่นแหละหน้าตาก็บ่ซ้อบ่ใสคนเฮาคันบ่สบายแล้วบ่ว่าแต่ว่าเป็นบักไคหลังเนาะหลายอันหลายแนวอันนี้ช่วยได้เท่าไหร่หรือว่าเจ็บตามข้อตามกระดูกตามกล้ามเนื้อไปเฮ็ดเวียกมาเมื่อยเอาดื่มไปเท่าไหร่มือละจอก2จอกเนาะเฮ็ดให้มีเหงื่อมีแฮงป้องกันบ่ให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายดังนั้นผู้ที่เป็นวัดเป็นไออย่าลืมเอาไปสมใส่กันเท่าไหร่เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวภูมิต้านทานบ่เพียงพอเนาะครับเนาะอันนี้ช่วยได้เด้อค่อยได้ช่วยได้ผู้ที่บ่มีภูมิต้านทานเพียงพออย่าลืมเอาไปสมใส่กันเนาะมาเขียบฝรั่งตัวนี้เวลาทานดื่มลงไปแล้วจะช่วยเฮ็ดให้พี่น้องมีความรู้สึกที่ดีกระตุ้นให้พี่น้องมีเหงื่อมีแฮงเป่งปังหน้าตาแดงสดใสอันนี้เอาไปสมใส่กันเอาไปสมใส่กันเนาะบักเขียบฝรั่งเฮามีแล้วเขาเลยมีแล้วอยู่ในลาวแพเน็ตตัวนี้หั่นบ่เป็นอื่นเป็นไก่เฮาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยเฉพาะเด้อค่อยเด้อดังนั้นพี่น้องได้ข่าวมาแนวนั้นแนวนี้หั่นบ่ต้องห่วงโทรมาหาผู้ค้าโทรมาหาผู้ค้าได้ข่าวแนวใดมาเว้าสู่กันฟังเฮาสิอธิบายสู่ฟังเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่ต้องห่วงว่าย่านเป็นผิดเป็นภัยแต่สุขภาพทางกายอันนี้จะบ่มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรล้วนๆมาจากหมากเขียบอันนี้แท้ๆว่าซั่นซะส่งกินคือนมนี่แหละบ่ได้ยากเอาน้ําอุ่นมาแล้วก็ตีๆๆคือตีนมส่งนมนี่แล้วก็ดื่มดื่มเซาจอกแรงจอกจะช่วยให้พี่น้องมีความรู้สึกที่ดีกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายว่าซั่นซะหายกังวลว่าเรื่องว่าข่อยสิเป็นมะเร็งดัวหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาจากสัญญาณสิ้นนี่อันนี้มันช่วยป้องกันรักษาเนาะครับเนาะเอาสมใส่มีปัญหาอย่างเวลาทานไส้แล้วโทรมาหาเฮาเขาหน่อยเพราะว่าเฮามีเลขโทรศัพท์อยู่ทั้งหลังนี่คือกันเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจะว่าบริษัทมินวอกกี้เฮิร์บเฮานี่ล่ะเห็นบ่ฮู้กุ๊กไม่ใหญ่นี่อันนี้แม่นเครื่องหมายการค้าเฮาได้เขาหน่อยแม่นเครื่องหมายการค้าเฮา40ดอลกล่องนึงพี่น้อง40ดอลแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อ3กล่องนี่มีแต่100ดอลลาร์100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งนอกจากพี่น้องอยู่ทางแคนาดาต่างประเทศอันนั้นต้องจ่ายค่าฝากค่าส่งเนาะแต่ว่าอยู่สหรัฐอเมริกานี่บ่แม้จะว่าสิอยู่ฮาวายเพิ่นก็ตามสิอยู่อลาสก้าก็บ่ว่ากันเนาะร้อยหนึ่งแล้วมันลดเอาไปเนาะตอนนี้มีแล้วอะไรแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับก็ให้รอหน่อยหนึ่งเนาะใครเนาะแต่ว่าคิดว่ามื้อนี้แน่นอนพี่น้องจะต้องได้รับสิ่งครับของจากที่เฮาบนหลายก็หน่อยคนละว่าซั่นซะจะต้องได้รับผู้ที่คองคอยก็เฮาฮู้อยู่แล้วเนาะเพิ่นคองคอยอยากจะได้แต่ว่าแน่นอนต้องมีผู้ได้รับแล้วล่ะแต่ว่าคันได้รับแล้วก็โทรมาบอกเด้อใครเด้อว่าได้รับแล้วสมุนไพรที่ออเดอร์ได้ครับแล้วก็โทรมาบอกว่าเป็นซิมิติมซิมอยู่แต่ละคนคือคนบ่ฮู้จักกันนี่บ่ได้เด้เนาะก็เบิ่งคือน้องบ่ลอยจังซี่อยู่เท็กซัสนี่เดี๋ยวนี้จักเป็นจังได๋มิดอิมซิมบ่โทรหาลุงหาตาเลยหาอ้ายหาพี่เลยเอาสมุนไพรเฮาไปแล้วละมิดออยซอยม้อยจักดีหรือบ่ดีแนวใดก็บ่ฮู้นอกให้เราเป็นห่วงเด้อบ่ลอยเด้อมีเวลาก็โทรมาหาเด้อย่าอึ้งตึงคือหมอบ่สางหลายเห็นว่าก็ดีเนาะครับเนาะและน้องสมใจคือกันเด้อค่อยเด้อคันว่าได้เบิ่งได้สมอยู่กับโทรมาแด่
เป็นว่าเพิ่นจะประกาศข่าวผู้ค้าก็บ่นั่นซ้ําภาษาศาสตร์จดไว้แล้ว 2-3 ตัวก็แต่ว่าบ่ได้จดรายละเอียดให้โทรมาบอกใหม่เลยเนาะเพราะว่าจักซื้อเพิ่นนั่นแหละครับผู้ค้าจําซื้อบ่ได้ซื้อสังวานบ่หรือว่าอีหยังล่ะผู้ค้าก็บ่ฮู้สิเว้าแล้วคันมันผิดไปแล้วสิว่าผิดเพิ่นจะข่าวหาหมู่หาครูเพิ่นเพราะว่าแต่ก่อนเคยห่วมทุกข์ห่วมสุขนํากันอยู่พูนอยู่ศูนย์อพยพฟิลิปปินส์เพิ่นว่าจากมานี่แล้วก็เลยบ่พ่อบ่เห็นกันแต่เทื่อก็บ่ว่ากันเนาะอันนี้ก็คันว่าได้รับแล้วก็สิข่าวให้ใหม่เด้อบางเทื่อสิข่าวให้ตนแรงน้องสมใจเฮาเนาะน้องสมใจคู่บันดลสาวสวยคนงามเมืองเอลเบอรี่อันนี้ก็โอ้เป็นคนรักคนแพงจังว่าก็จะได้บ่เป็นเนาะครับแต่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าก็บ่ใกล้ก็บ่เป็นดอกต้องเอ้ยเนาะจิตใจเฮาอยู่นํากันก็แล้วกันรักแพงกันพี่น้องกันว่าซั่นซะแต่ว่ามีหยังอยากส่งข่าวเชิญได้ค่อยเด้อบ่ว่าแต่น้องสมใจดอกไผคือกันเขาเลยครับว่าอยากส่งข่าวส่งข่าวในรายการนี้โทรเข้ามาจําเป็นส่งหาพี่หาน้องหาหมู่หาครูหยังก็บ่ว่ากันหรือว่าเจ้าวัดเจ้าวาคณะกรรมการประธานวัดประธานอุปถัมภ์เนาะมีข่าวบุญศีลกินทานเกี่ยวกับวัดวารามเฮาส่งข่าวมาส่งข่าวมาก็แล้วกันเพราะว่าเฮาจะข่าวให้เนาะอีกข่าวนึงนี่ก็เป็นข่าวมรณภาพคือกันเด้อค่อยเด้ออันนี้ก็ได้รับมาจากเพิ่นแหละผู้ข่าวสิข่าวไปแต่ละมื้อนี่แหละพอข่าวมาทุกมื้ออยู่ดอกเพราะว่าแต่เพิ่นก็ยังบ่มีควบคืบหน้าใดๆว่ามื้อใดเพิ่นสิส่งสการมื้อใดเพิ่นจะเฮ็ดอีหยังเนาะแต่ผู้ข่าวก็พยายามติดต่อทางวัดเพิ่นอยู่นะอันนี้ก็ข่าวมาจากวัดลาวรัตนารามวัดลาวรัตนารามอยู่เมืองลิสมันแคลิฟอร์เนียอยู่ลิสมันแคลิฟอร์เนียเพิ่นบอกว่าขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจมายังบรรดาคณะสงฆ์ศิษย์อนุศิษย์ลูกเต้าพร้อมด้วยออกตนญาติโยมที่อยู่ทางใกล้และทางไกลได้ทราบทั่วถึงกันว่าพระอาจารย์คำหมายสุทธิปัญโญหรือว่าพระอาจารย์คำหมายแสงวิไลเกิดเมื่อเดือน8วันที่8 1961ซึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดลาวรัตนารามได้ละสังขารมรณภาพแล้วในวันพุธตอนบ่ายเวลา1:06 นของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7วันที่1 2015รวมอายุได้53ปีกับ11เดือนรวมพรรษาได้33พรรษาฉะนั้นแล้วจึงขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจนี้ให้ทราบโดยทั่วถึงกันส่วนงานสถาปนกิจศพยังบ่ทันกำหนดเถื่อเพิ่นบอกส่วนรายละเอียดต่างๆจะแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบตามภายหลังขอเจริญด้วยความเมตตาธรรมเพิ่นว่าจังซั่นพี่น้องได้ฮู้จังซี่แล้วก็หากว่าอยากไปทําบุญกุศลเนาะร่วมกับทั้งวัดเพื่อส่งให้ดวงวิญญาณของพระอาจารย์คําหมายสุทธิปัญโญเนาะก็อย่าลืมติดต่อไปทางวัดเพิ่นเด้อคนเด้อพี่น้องมีศรัทธาแนวใดแบบใดเนาะไปปรึกษาหารือเพิ่นหรือว่าเพิ่นมีโครงการแนวใดต่อไปภายหน้าในงานสถาปนกิจศพเนาะติดต่อไปหมายเลข510-236-8592 510-236-8592อันนี้เป็นข่าวมรณภาพเนาะให้เนาะของพระอาจารย์คำหมายซึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดลาวรัตนารามเมืองลิสมันที่นี่ก็อย่าลืมตัวนี้หั่นหากว่าพี่น้องเนาะสนใจเกี่ยวกับเรื่องมะเขือนี่ได้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้อันเดี๋ยวนี้เฮายังขาดตลาดอยู่มาบ่ถึงแต่คิดว่ามื้อนี้ล่ะสิได้มาฮอดแน่นอนตามโปรดิวเซอร์เฮาเว้าเนาะหรือว่าประธานบริษัทเพิ่นบอกเฮาเพิ่นว่าคือสิมาฮอดนั่นแหละว่าซั่นซะคันมาฮอดมื้อนี้ก็แปลว่าเฮาส่งออกมื้ออื่นดังนั้นจะว่าน้องแพวพันน้องแพวเพชรเนาะบ่ต้องห่วงเด้อค่อยเด้อบ่เคยลืมไอพี่บ่เคยลืมยังจําอยู่หัวใจอยู่ว่าออเดอร์มา3แก้วนี่น่ะเฮาจะฝากให้มาฮอดปุ๊บเฮาฝากให้ทันทีเลยขอโทษหลายๆเนาะสักษาน้อยนึงเท่านั้นจังซี่ล่ะอันใดมันขาดเวลามันบ่มีเวลาพี่น้องออเดอร์มาซ่ามันก็สักษาเนาะดังนั้นเราจะว่าเวลาใกล้สิหมดให้ออเดอร์มาล่วงหน้าไว้โลด
เพื่อว่าบ่ให้มันขาดเวลาเฮาต้องการอยากใส่อยากกินเนาะให้เนาะอันนี้แม่นสนิทน้ําสนิทน้ําแต่ว่าสรรพคุณหรือว่าคุณภาพต่างๆคือกันกับตัวนี้บ่แตกต่างสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งสามารถต้านมะเร็งต่างๆได้คือกันดื่มแล้วมีเหงื่อมีแฮงคือกันสามารถป้องกันบ่ให้เป็นหวัดเป็นไอคือกันได้ทุกอย่างแนวเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้บ่ต้องไปผสมไข่แล้วก็ดื่มโลดเข้าไปไข่แล้วก็ดื่มโลดมื้อละ2จอกเซาจอกแรงจอกเนาะสวยเรื่องสุขภาพพี่น้องอันนี้เอาไปก็เอาไปสมใส่กันราคา40ดอลลาร์แก้ว1ขวด1แต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อ3ขวดนั้น110ดอลลาร์แล้วมันค่าฝากค่าส่ง110ดอลลาร์ตัวนี้เข้าใจแต่ว่าตัวนี้100ดอลลาร์เนาะให้เนาะเพราะมันบ่หนักแต่ว่าตัวนี้หนักหลายต้อง110ดอลลาร์แต่ว่า110ดอลลาร์นี่มันเฮานับมาแต่อาทิตย์แล้วนี่ล่ะเข้าใจสําหรับพี่น้องสั่งมาก่อนนั้นบ่มีปัญหาหรือฝากเงินฝากทองมาแล้วฝากเช็คมาแล้วเนาะ100ดอลลาร์ซื้อ3แก้วนั้นเฮาส่งให้แน่นอนบ่แม่นโอ้ยเป็นน้ําเจ้าเงินบ่พอ10ดอลบ่แม่นเฮาส่งให้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่อาทิตย์แล้วมาเพิ่นแมวแม่นมาขออีก10ดอลค่าฝากค่าส่งตัวนี้คันซั่นนี่มันไปบ่รอดมันหนักหลายเพิ่นว่าจังซั่นก็ว่ากันไปเนาะอันนี้อยู่ในลาวแพเน็ตเฮานี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ขาดสต็อกว่าซะนังทั้งเฮานี่ขาดตลาดคือว่าแม่นย้อนว่าพี่น้องสมใส่หลายมาบ่ทันเนาะก็บ่เป็นหยังออเดอร์ไว้มาปุ๊บเฮาส่งให้เนาะมาปุ๊บเฮาส่งให้บ่เป็นหยังอันนี้บ่เริ่มบ่เครียดเพราะว่าบ่เครียดมันมีหลายแนวเข้าไปเฮาเฮ็ดมาหลายอย่างมีทั้งสนิทผงมีทั้งสนิทน้ําที่ว่าปรุงแต่มันเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวนี้เฮายังมีสนิทเม็ดอีกยังมีสนิทเม็ดที่พี่น้องรอคอยเนาะเดี๋ยวนี้ฮอดแล้วเด้อมีแล้วเด้อค่อยเด้ออันนี้แม่นสนิทเม็ดนี่เป็นเม็ดตัวนี้นะใส่สบายกินสบายนู่นแหละว่าซะๆเป็นเม็ดอันนี้มือนึงเพิ่นให้กินมือนึงเม็ดนึง2เม็ดว่าซะๆซ้อมเม็ดแล้วเม็ดก็ได้ท่านสิเว้าแล้วเนาะอันนี้มะเขียบอันนี้มันมะเขียบฝรั่งมะเขียบฝรั่งราคาตัวนี้ 39.99 พี่น้อง 39.99 แล้วหมดบ่คันเสื้อนี่บ่แล้วทําเองจ่ายเองเรื่องฝากเรื่องส่งแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อ3กล่องนั้น100ดอลลาร์ตัวนี้100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งเด้อค่อยเด้อแล้วหมดค่าฝากค่าส่ง100ดอลลาร์พี่น้องสนใจโทรเข้ามาอันนี้ไปใส่มาใส่ง่ายสบายเนาะค่อยเนาะฮอดยามกับมันไข่ออกมาแล้วก็เอาน้ํามาแล้วก็ลองคอรถว่าซั่นซะสบายเฮ็ดให้มีเหงื่อมีแฮงไปมานี่บ่มักเป็นวินเป็นเวียนก็ว่าแม่นเลือดลมมันดีเนาะบ่ต้องห่วงเอาไปสมใส่กันอันนี้แม่นมะเขือฝรั่งเนาะป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งก็คือเขาบอกกันนั่นแหละเห็นบ่เฮามีนี่มีทั้งแนวผงมีทั้งแนวน้ํามีทั้งแนวเม็ดแล้วยังบ่หมดเท่านั้นก็ได้ว่าเรื่องมะเขือเฮายังมีสนิทที่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าเฮิร์บทีหรือว่าสมุนไพรซาเนาะครับสมุนไพรซาอันนี้เป็นสมุนไพรบ่แม่นว่าเอามาจากใบซาเขาเอิ้นว่าสมุนไพรซาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มักน้ําฮ้อนเอาตัวนี้ไปทรงดื่มเนาะสรรพคุณอันเดียวกันเขาได้มักเขียบน้อยเดียวกันนี่แหละเห็นบ่นี่อันเดียวกันอันเดียวกันบ่ได้แตกต่างดอกแนวผงแนวน้ําแนวเม็ดอันนี้แมนเพิ่นปรุงมาแบบซาคือว่าใส่น้ําฮ้อนจุ่มน้ําฮ้อนแล้วกันให้มันออกเบิดแล้วเฮาก็ดื่มอันนี้ผู้ที่มักดื่มน้ําฮ้อนเนาะเอาไปทรงดื่มว่าซั่นซะเอาไปทรงดื่มอันนี้ราคา15เหรียญเฮ็ดมาจากมากเฮ็ดมาจากมากแต่ว่าแนวเฮ็ดมาจากใบก็มีอีกได้เท่าไหร่อันนี้อันนี้มันมาจากใบจากใบแห้งเพิ่นตากแห้งเพิ่นบดมาเฮ็ดเป็นสมุนไพรซาตัวนี้อันนี้ก็ราคา15ดอลคือกันคุณภาพอันเดียวกันคือกันบ่มีแตกต่างหยังเบิดอันนี้คือกันเนาะค่อยเนาะเพราะว่ามักไม้ตัวเดียวกันราคา15เหรียญอันนี้ก็15เหรียญกองเดียวแต่ว่าคันซื้อ4กองนี่เอาน้ําพี่น้องเพียงแต่50ดอลลาร์50เหรียญนะแล้วหมด
แนวมดขาฝากขาทรง50เหรียญพี่น้องสนอกสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยครับอันนี้เป็นตระกูลมะเขียบเห็นบ่มี4อย่างมีทั้งผงมีทั้งน้ำมีทั้งเม็ดมีทั้งเป็นสมุนไพรซาพี่น้องมักได้ไหลติดต่อหาที่เฮาเนาะที่ลาวเพนทีวีโดยเฉพาะให้โทรมาเดี๋ยวนี้ก็แฮงดีโทรมาโอมาลงกับยอดซ้ายนี่คันเทือนาเทือนไหนคันพี่น้องบ่ลมนี่เทือนนี่ห่วยสิบ่ออกมาซุดอกเครียดแล้วเครียดแท้ได้ผู้ขานี่ให้นั่งเว้าอยู่ผู้เดียวเนาะแม่แสงเนาะมันบ่สมควรพี่น้องมีหยังก็โทรมาหากันโอ้ล้มกันแบบอ้ายฮู้2น้องฮู้1มันจังแม่นแนวอันนี้ล่ะอึ้งตึ้งคือหมอบ่สางอยู่จักว่าจังได๋มักหรือบ่มักก็บ่เว้ากันบ่ว่ากันมันบ่ได้เนาะมันต้องมีหยังที่สมกันก็คือเมื่อวานนี่ล่ะรายการเฮาออกไปเกือบครึ่งชั่วโมงบ่มีพี่น้องโทรมาเลยอันนั้นก็ได้จนเมียแสงเพิ่นโทรมาว่าอ้าวบ่ได้ยินเสียงเจ้าได้ว่าซั่นให้ปรับปรุงใหม่เด้อว่าซั่นจังได้กลับคืนไปใหม่อีกเมื่อวานนี้เนาะเข้าไปหาคอมพิวเตอร์ใหม่มันจะมีเสียงออกมาจังได้เว้าน้องพี่น้องจังซั่นตัวคันบ่มีพี่น้องเบิ่งแยงให้ทําให้เฮาแล้วมันแล้วโลดบ่ฮู้ซอกกันได้เว้าไปปั๊บๆๆแล้วบ่ฮู้ว่าแม่นหยังเนาะเดี๋ยวพี่น้องบ่เว้าจักเทื่อว่าซั่นซะเอาไปเด้อคนเด้ออันนี้เว้าเบิดแล้วเด้อคนเด้อเรื่องนี้เด้อแต่ว่ามีหยังให้แท็กมาเด้อคนเด้อแท็กมาในเฟซของผู้ค้านี่เขาเลยมีหยังแท็กมาโลดคันว่าบ่อยากอ้อน้องก็หลายเพราะหลายคนแท็กมาแล้วตอนนี้นี่ก็ขอขอบใจหลายๆเนาะให้แท็กเข้ามาใส่ชื่อผู้ค้าและยอดทรายว่าซั่นซะตัว N ตัว H ตัว O T S A Y ชื่อผู้ค้าพี่น้องสิได้เห็นอยู่ในหน้าจอของ Facebook นั่นแหละบัดแล้วนะมีข้อความแนวใดจากส่งข่าวแนวใดเชิญเนาะเชิญตามสบายเฮาก็สิได้ข่าวให้พี่ให้น้องแบบสบายสบายว่าซั่นซะจะมาบอกพี่บอกน้องแล้วมีหยังอย่าลืมเด้อก็เด้อโทรเข้ามาอีกข่าวนึงมานี่น่ะอันนี้บ่เรื่องข่าวบุญเนาะคะเนาะเพราะว่าบุญศรีนทานี่ก็ยังเรียนจิตกันอยู่ดอกโดยเฉพาะวันที่1เนาะเว้าเรื่องวันที่1ซะก่อนซะวันที่1นี่ให้พี่น้องไปทําบุญใส่บาตรเด้อค่อยเด้ออย่าลืมเขาเลยอยู่ที่ลุยเซนาอันนี้เป็นงานบุญเขาพรรษาเพิ่นสิจัดขึ้นวันที่1เดือนออกัสต์วันที่1เดือนออกัสต์นี่ก็แปลว่าพี่น้องทางลุยเซนาแต่ว่าวัดนี่เพิ่นบ่ได้บอกชื่อวัดเพิ่นแต่ว่าวัดลาวลุยเซนาไปกันก็แล้วกันเนาะพี่น้องนอกจากที่ว่าพี่น้องสิได้ไปทําบุญแล้วพี่น้องยังสิได้รับข้อมูลซื้อน้ําอีกเพราะว่าหลังจากทําบุญแล้วเพิ่นยังสิมีความมนต์ความซื่นอยู่ทั้งวัดทั้งเพิ่นสิมีวงดนตรีมีนักร้องไปความมนต์ซื่นแก่พี่น้องนักร้องก็แมนพิมพ์หลงลาดเขาหน่อยสิไปพบไปพบแม่พี่น้องอยู่ที่ลุยเซนาเนาะเนาะอย่าลืมในวันที่1เด้อค่อยเด้อหรือว่าพี่น้องอยู่ทั้งใดเบิ่งได้คือโอ้ยหลายแท้ๆเนาะนี่นี่เดือนออกเกิดวันที่1อีกงานนึงอีกเท่านั้นงานนี้ก็แม่นวันที่1เดือนออกเกิสเนาะให้เนาะพี่น้องอยู่ทางพอร์ตแลนด์ด้วยค่อยเด้อพี่น้องพอร์ตแลนด์สิวิสัยว่าจังได๋พี่น้องพอร์ตแลนด์เตรียมพร้อมอยู่บ่สิไปบ่งานนี่คันไปก็ไปกันเด้อมวนเพื่อแน่วันที่1เดือนออกเกิส2015พี่น้องเวลา 8:00 นแรงหา 1:00 นของวันใหม่เพิ่นสิจัดงานอยู่ที่ Chinese Villa Restaurant Chinese Villa Restaurant นี่ก็อยู่520South East 82 Avenue Portland Oregon 97216ในงานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องสิได้พบกับนักร้องสาวสวยเสียงหวานล้ำมวลเขาเลยคือแดงดวงเดือนจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่พอร์ตแลนด์ในมือวันที่1เนาะในมือวันที่1ไปพบไปพ่อก็แล้วกันไปมวนไปซื้อน้ํากันเนาะเนาะเพราะว่าดนเพิ่นจะได้มาหาเฮาทีนึงว่าซะแดงดวงเดือนอันนี้บ่นักร้องอยู่อเมริกาเฮาเด้อค่อยเด้อแม่นนักร้องมาจากประเทศลาวเฮาเขาเลยเพิ่นก็มีหลายเพลงอยู่ดอกที่ว่า
สร้างความสุขให้พี่น้องผู้ค่ะก็ชื่อว่าจะเพลงหยังต่อเพลงหยังแต่สิ่งแน่ๆจำได้ว่าเพิ่นร้องเพลงครูครับพรสัตว์ทรงแสงเนาะมีเพลงครูเพลงหนึ่งจะเป็นซื้อเพลงอย่างละผู้ค้าก็จำบ่ได้แต่ว่าสร้างซื้อเสียงให้เพิ่นแล้วก็ให้ผู้ให้คนได้ฮู้จักคำว่าแดงดวงเดือนเนาะแต่ว่าวันที่หนึ่งเพิ่นจะไปพบไปพ่อกับพี่น้องอยู่ที่ทางใดไปพบพ่อพี่น้องอยู่พุ่นละอยู่ทางพอตแลนด์ไปกันได้ค่อยได้หรือว่าโทรศัพท์ไปก็ได้เขาได้โทรศัพท์ไปโลดพอโทรศัพท์เพิ่นก็มีให้โอ้ยจะเป็นไผเว้าให้พาให้ห้องคิดฮอดพี่น้องนี่แล้วน้ำตาก็ย่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องคิดฮอดผู้ขาอยู่บ่ยอดไส้และจุดไห้เขาเลยฮอดพี่น้องแฮงให้โทรศัพท์ไปเด้อค่อยเด้อ503734 5683 503734-5683หรือว่า503-969-4124 503-969-4124โทรไปเคยมีในไหนเนาะติดต่อไปถามรายละเอียดทั้งเพิ่นในงานนี้ว่าซั่นซะเพราะว่าเพิ่นสิเริ่มตั้งแต่8:00 น. หา1:00 น. อันนี้แม่นสิได้พบกับแดงดวงเดือนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลงเดือนเพื่อการตอนนี้เพื่อนยังอยู่พุ่นดอกหรือว่าเพื่อนขับมาแล้วบ่ขนาดเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้บ่ลืมมือใดขนาดเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนก็ยังให้ความมวลซื่นแก่พี่น้องอยู่เทนเนสซีอยู่ว่าซั่นซะมวลซื่นกับพี่กับน้องอยู่ทางเทนเนสซีเมื่อคืนนี้แต่คิดว่าเพื่อนก็คงจะกลับมาที่พักเพื่อนเนาะก็บ่ฮู้ว่าเพื่อนพักอยู่ไสแท้อาจจะเป็นไอโอวาบ่ขนาดที่พักบนประจำเพิ่นอยู่เนาะอันนี้เฮาก็บ่ว่ากันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็คงจะสั่งคมบุญซื้อให้พี่น้องบ่หลายก็น้อยเมื่อวานนี้อยู่ที่วัดลาวสาวพุทธเนาะเนสเวลอันนี้แม่นแต่ว่าวันที่1นี่ไปพ่อพี่น้องอยู่ที่พุ่นล่ะออริกอนเนาะพี่น้องออริกอนแต่ว่าสัมภาษณ์พอวันที่15บัดนี้นะวันที่15เดือนออกัสต์นี่แดงดวงเดือนก็ยังบ่ได้ถอยเขานั้นยังสู้ไปต่ออีกอยู่สิได้ไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่เฟสโนพี่น้องทางเฟสโนด้วยค่อยเด้ออันนี้เป็นไทยลาวคอนเสิร์ตอยู่เฟสโนงานนี้เพิ่นจัดอยู่ที่ไทยเฮาส์เรสตอรังไทยเฮาส์เรสตอรังนี่ก็อยู่1069 East Shore Avenue เฟสโนแคลิฟอร์เนีย937 10งานนี้เพิ่นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8:00 หา1:00คือกันเนาะอันนี้เพิ่นสิจัดอยู่หั่นพี่น้องสิได้พบกับนักร้อง2ท่านเด้อครับเด้อพี่น้องทางเฟสโนเตรียมตนเตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปพบกันพี่น้องสิได้พบกับบ่าวไทยสาวลาวก็คือไม้พิรมพรและน้องแดงดวงเดือนไปว่าอันนี้พี่น้องสิได้มวลได้ซื่นกับนักร้อง2ท่านเนาะคือไม้พิรมพรและดูแต่งดวงเดือนด้วยค่อยนะจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่เมืองเฟสโนแคลิฟอร์เนียในมื้อวันที่15เดือนออกัสต์เนาะเด้ออยู่ที่ไทยเฮาประกาศให้พี่น้องเฮาได้ทราบน้ํากันเนาะข่าวๆอันนี้จะว่าข่าวบุญว่าซั่นซะเดือนออกัสต์นี่ก็เอ้าหลายงานเขาเลยหลายงานวันที่8เกี่ยวมาวันที่8ลงมาที่8หน่อยนึงเนาะก็อยู่พี่น้องทางสต็อกตันก็สิได้มวลได้ซื้อคือกันวันที่8เด้อบุญเข้าพรรษาเท่าไหร่บุญเข้าพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธวงศมุนีวัดพระพุทธวงศมุนีนี่เพิ่นสิจัดงานบุญเข้าพรรษาใส่บาตรหยาดน้ําเนาะถวายผ้าน้ําฝนผ้าจีวรและก็นอกจากนั้นความมวลซื่นหลังจากทำบุญแล้วว่าซั่นซะพี่น้องยังสิได้มวลซื่นกับวงดนตรีนุ่มจำปาหนุ่มจำปาแล้วก็มีนักร้อง3ท่านซึ่งเป็นนักร้องชายทั้งหมดเลยเขาเลยที่ว่าเดินทางมาจากเมืองลาวพุ่นล่ะนี่ก็ดีก็มีทองอินทิมภูไทยมีภูทอนแล้วก็มีผู้อย่างไรผู้วินเนาะครับมีผู้วิน
ภูนินขอโทษโอ้ยวัดจะภูวินภูนินนะครับนะมีภูนินภูนินตะวันนี่นะครับมีภูนินนะครับเนาะอันนี้เป็นนักร้องสามท่านจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่วัดพระพุทธวงศ์สามุนีไปม่วนไปซื้อกันเนาะแต่ว่างานนี้เพิ่นบ่ได้เก็บค่าผ่านประตูเป็นบุคคลเพิ่นเก็บค่าพาร์คกิ้งแปลว่าผู้ใดขับรถไปก็แม่นเสียค่าทิเก็ตพาร์คกิ้ง10ดอลลาร์เท่านั้นก็แล้วโลดว่าซั่นซะอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะครับเนาะไปไปม่วนไปซื้อกันพี่น้องทั้งสตอกตันแคลิฟอร์เนียวันที่8เด้อครับเด้ออย่าลืมวันที่8เท่านั้นวันที่8เนาะอันนี้เป็นงานของพี่น้องสำหรับงานได้อีกเท่าไหร่คิดว่าใกล้ๆเฮานี่มีมื้อใดแดวันที่15บ่เท่าไหร่วันที่15เดือนออกัสต์อีกงานนึงเท่าไหร่อันนี้เป็นงานของพี่น้องทั้งคุณล่ะทางแอริโซนาพี่น้องทั้งแอริโซนาเพิ่นก็สิจัดงานบุญหารายได้เอาเงินไปสมทบสร้างวัดวารามนี่ล่ะก็คือสิเอาเงินมาสร้างวัดลาวพุทธพระรัตนารามก็ถือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตหารายได้สร้างวัดเนาะครับเนาะงานนี้พี่น้องสิได้พบกับนักร้องนักดนตรีมากหน้าหลายตาพิธีกรเสียงเสน่ห์2คนอีกเพื่อจะสั้นเพราะว่างานนี้เพิ่นจัดขึ้นมื้อวันเสาร์เดือนออกัสต์วันที่15 2015เวลา 18:00 น. หา 12:30 น.อันนี้แปลว่าค่าแอดมิชชั่นหรือว่าค่าผ่านประตูนี่อันนี้แปลว่า25ดอลลาร์25ดอลลาร์นี่แปลว่าแล้วหมดค่าอยู่ค่ากินเพิ่นว่าจังซั่นดินเนอร์อยู่ที่ฟีนิกซ์เพลสนี่ก็เป็นห้านอาหารก็ว่าแม่นเนาะครับเนาะแต่ว่าอาหารการกินเพิ่นทิดแค่อันนี้แม่นอยู่เลขที่2075นอตDobson Road Seller Arizona 85224ไปพบไปพ่อกับน้องรัศมีผู้ดินดงเด้อครับเด้อรัศมีผู้ดินดงจะไปพบไปพ่อพี่น้องทั้งฟีนิกซ์ทั้งอาริโซนาในมื้อวันที่15เดือนออกัสต์เด้อครับเด้อไปม่วนไปซื้อกันเด้อครับเนาะเพราะว่าสิมีวงดนตรี2วงก็มี LAวันวงหนึ่งละมาซะไปห่วมอยู่หั่นเนาะแล้วก็ยังมีอีกวงนึงอีกผู้ค้าก็อ่านบ่ได้ในชื่อเพิ่นเขียนมันนี่มันวัดหลายมันแตกเวลาขยายออกซะว่ามันแตกเนาะพอเพิ่นสมมติอยู่น้อยเท่าใดจังว่าบอกคณะกรรมการครับเพิ่นฟังอยู่เบิ่งอยู่ได้ก็ให้เพิ่นโทรมาเด้เนาะครับเนาะโทรมาเด้เนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันสำหรับน้องลานเนาะครับเนาะน้องลานอยู่ฟลอริดาตอนนี้เพิ่นมาเยี่ยมยามทางมินนิโซตาก็ขอโทษด้วยครับเด้อน้องลานเบิ่งอยู่ว่าตอนนี้เบิ่งรายการของอ้ายของพี่อยู่บ่ถ้าเบิ่งอยู่ก็บ่เป็นหยังเนาะจบรายการแล้วจะขอคืนหาเด้อน้องลานเด้อเพราะว่าเพิ่นมาเยี่ยมยามพี่น้องอยู่ทางมินนิโซตาเพิ่นว่าให้อ้ายขอคืนหาเด้อว่าซั่นก็บ่เป็นหยังเนาะสิขอคืนหาก็แล้วกันน้องลานน้องสาวคนสวยที่เพิ่นแต่ก่อนกับเพิ่นละเพิ่นอยู่ฟลอริดาเดี๋ยวนี้เพิ่นขึ้นมาเที่ยวทางมินนิโซตาผู้ค้าก็โอ้ยเราบ่ได้พ่อกันเนาะอายน้องเฮาบ่เป็นหยังเจ้าสิโทรขึ้นก็แล้วกันจบรายการแล้วเนาะครับเนาะและทีนี้งานนึงอีกอันนี้ก็เป็นงานที่15คือกันเด้อครับเด้องานนี้ก็เป็นสิจัดขึ้นในวันที่15อันนี้เป็นงานของพี่น้องชาวลาวแขวงขมวนอยู่สหรัฐอเมริกาหรือว่าแห่งรัฐเท็กซัสเพิ่นบอกว่าสิจัดงานพบปะสังสรรค์คือเฮาเอิ้นกันว่ารียูเนียนเนาะรียูเนียนแปลว่าพี่น้องชาวแขวงคำมวนเพิ่นจะจัดงานรียูเนียนเอิ้นว่าคำมวนรียูเนียนประจำปี2015งานนี้เพิ่นสิจัดขึ้นในเมื่อวันที่15และวันที่16เดือนออกัสต์เดือนออกัสต์เนาะครับเนาะนี่เพิ่นจัดเป็น2งานเพิ่นจัดเป็น2งานคืองานจังไดเพราะว่างานตอนวันที่15นี่จัดเป็นงานราตรีสโมสรงานราตรีสโมสรวันที่15เพิ่นสิจัดอยู่ที่เอเชียไทม์สแควร์เอเชียไทม์สแควร์นี่ก็อยู่2615เวสพอยเนี่ยภาพเวสุด500
แกรนด์แพรีเท็กซัส75051อันนี้เป็นวันเสาร์วันที่15เริ่มตั้งแต่เวลา6โมง5โมง1ของวันใหม่พี่น้องจะได้พบกับวงดนตรีThe Asia Storm Band ประกอบด้วยมีนนักร้องอาวุโส2ท่านเข้าไปมาห่วงให้ความสุขแก่พี่น้องก็คืออาจารย์วรเดชดิษฐวงศ์และศิลาวงศ์แก้วเนาะครับไปมวนไปซื่นกันเข้าไปไปพบปะสังสรรค์ไปคุยกันไปโอ้ล้มกันไปสร้างความทรงจำกันอีกทีนึงเนาะไปฮือฟื้นว่าครั้งนั้นเขาเคยพ่อกันอยู่ครั้งนี้เขาเคยมานี่ให้มันได้มีอันว่าอันว่ากันต่อไปเนาะบ่ให้มันสูญหายฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันคือเพิ่นว่าแหละความฮักนี่ฮักกันนี่บ่มีลูกทุนมีแต่ได้กําไรมีแต่กําไรเด้อค่อยเด้อคันฮักแพงกันคันว่าสร้างกันนี่มีแต่ขาดทุนบ่ฝ่ายนึงกับฝ่ายนึงล่ะต้องมีฝ่ายสูญเสียว่าซั่นซะคันสร้างกันได้เท่าไหร่คันฮักกันปุ้มลุ้มกันนี่โอ้ยมันสิไปไสเนาะมีแต่กําไรที่เข้ามาก็คือเฮาค้าขายนี่แหละคันเฮาซื้อสัตว์ต่อลูกค้าเฮาเว้ากันเป็นการแม่นบ่ทุกอย่างมันก็ราบรื่นมันก็ดีก็มีแต่กําไรก็คือสิล่ะพี่น้องซื้อสินค้าเฮาซวยเฮาทั้งลาวแพนทีวีว่าซั่นซะเฮาก็ขึ้นกําไรพี่น้องไปเลยนี่เห็นบ่ก็แปลว่าเอิ้นว่าสร้างฮักสร้างแพงก็มีแต่กําไรเอากําไรขึ้นได้เอ้าพี่น้องซื้อมาแทนที่ว่าพี่น้องสิจ่ายไป120บ่3ถุงเฮาเอาพี่น้องแต่100ดอลลาร์เห็นบ่นี่เห็นบ่มันเป็นจังก็ขึ้นกําไรแปลว่ามีแต่กําไรก็ย้อนว่าความหักความแพงกันนี่ล่ะเฮาให้กันไปได้เนาะบ่เป็นหยังอันนี้แหละจังว่าหักกันมันดีสังกันนี่มันบ่ดีดังนั้นจะพยายามสังกันแม่นตัวแม่แสงสิสังกันไปเฮ็ดหยังคนเฮาหักกันไว้ผู้ค้าก็ฮ้องเต็มหาแม่แสงนี่ล่ะคันฮ้องหาผู้อื่นจะเพิ่นฟังเฮาบ่แต่ว่าแม่แสงนี่เพิ่นเบิ่งเป็นประจำแม่แสงบ่หรือว่าน้องสมใจพี่น้องทั้งมินนิโซตาเนาะทั้งแอลเบอรี่อันนี้เพิ่นก็ว่าเบิ่งได้เป็นประจำเด้อว่าซั่นบ่เคยขาดดอกว่าซั่นมีหยังก็ส่งข่าวส่งข่าวหาแด่เพิ่นว่าแต่ว่าสมุนไพรตอนนี้ก็ยังบ่ได้ซื้อนําดอกซื้อบ่ซื้อบ่ว่ากันน้องเอ้ยขอแต่ว่าเบิ่งขอแต่ว่าสมเฮาก็ดีใจแล้วแหละเนาะเรื่องสมุนไพรนี่คันมันบ่เจ็บบ่ป่วยก็บ่รู้จักว่าสิใช้แนวใดแม่นตัวมันเป็นของลิ้นเบิ่งล่ะบ่มีขนมว่าซั่นซะเพราะสิมันย่ําควบๆทั้งนั้นล่ะจะว่าคันเฮาบ่จําเป็นแม่นบ่ก็บ่ติกันแต่ว่าเพียงต้องเบิ่งให้กันซุ้มให้กันเฮาก็ดีใจแล้วอันนี้ก็แปลว่าเว้ากันยังบ่เว้าหมดกับผู้ค้าก็มาตัดตัวเองเนาะพี่น้องก็ฟังข้างว่าจังได๋อย่าลืมเด้อครับไปงานราตรีสโมสรพี่น้องในมื้อวันที่15เนาะของพี่น้องแขวงขมวนนี่อยู่ที่เอเชียไทม์สแควร์6โมง5โมง1หลังจากนั้นตอนเช้าเป็นวันอาทิตย์พี่น้องสิได้พบกับงานอีกงานหนึ่งก็งานเดียวกันนี่แหละบ่งานหนึ่งดอกแต่เพิ่นจัดเป็น2งานคือผู้ค้าบอกหั่นน่ะมื้อคืนกับมื้อเย็นวันอาทิตย์นี่เป็นงานมื้อเย็นเป็นงานพิกนิกเป็นงานกินข้าวป่าว่าจังซั่นซะนุ่งเครื่องธรรมดาบ่ต้องผูกเน็กไทบ่ต้องใส่สินไหมไปกันธรรมดาโลดว่าซั่นซะเฮาพยายามกันอยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่แหละงานนี้เพิ่นสิจัดอยู่ที่วัดลาวล็อกว่อตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปจังหวัดรายละเอียดต่างๆเนาะให้พี่น้องสอบถามไปเด้อคนเด้อครับคณะกรรมการเพิ่นหากว่าพี่น้องสนอกสนใจอยากสอบถามแนวใดเพราะว่างานนี้ความจริงแล้วอยากให้โทรไปก่อนนั่นแหละย้อนว่าหยังย้อนว่าเพิ่นให้จดทะเบียนก่อนเนาะเขาก็บ่ฮู้ว่าการจดทะเบียนนั้นเพิ่นมีกําหนดเอาจักคนแล้วก็พอแล้วบอกคันเฮาไปจดทะเบียนนําอีกได้บ่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าจดทะเบียนให้จดก่อนวันที่30เดือนจูนเนาะแต่ว่าอันนี้ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วว่าซั่นซะจังได๋ก็พี่น้องโทรไปสอบถามรายละเอียดกันแล้วกันเพื่อบ่ให้มันติกันเนาะเจ้าสิว่ายอดซ้ายบ่บอกรายละเอียดเพราะว่าให้โทรไปหาท่านเจอรี่นอราดเด้อครับเด้อท่านเจอรี่นอราดนี่ก็แม่น469 732 7978469 732 7978และก็อีกเบอร์หนึ่งแม่นของทานวอนวงคำสุข214-518-4209 214-518
4209และอีกเบอร์หนึ่งค่ะนี่แม่นของทานกอยน้ำมะเท้า206 214 6899โทรไปค่ะนี่สอบถามรายละเอียดเพิ่นเนาะว่าเพิ่นสิว่าแนวใดแบบใดอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะจะว่าคาวๆเฮาก็คาวให้แล้วล่ะอันนี้เป็นงานวันที่15 16ของเดือนออกัสต์ตะกะเด้อของพี่น้องชาวลาวแขวงขมวนเพิ่นปุ้มรุมกันสร้างเป็นสมาคมเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้แต่ละปีเพิ่นก็จัดงานรียูเนียนให้พี่น้องเฮาได้พบได้พ้อกันได้มวนได้ซื่นกันว่าซั่นซะแต่ว่าเฮามีข่าวแล้วได้ก็มาแจ้งให้พี่น้องเฮาได้ทราบกันจังซี่ล่ะหรือว่าพี่น้องจะได้สมุนไพรแนวใดบอกมาโลดเท่าไหร่เฮามีหลายอันหลายแนวมื้อนี้เป็นต้นว่าพี่น้องยังสนใจอยู่บ่ตัวนี้นี่คันสนใจอยู่เขียวโทรมาด้วยค่อยเด้อตัวนี้เดี๋ยวนี้มันมีจํานวนจํากัดอยู่แล้วเฮาบอกแล้วมันบ่มีหลายเพียงแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องสนอกสนใจเฮาจังสิเอามาอีกว่าซั่นซะอันนี้เอามาให้พี่น้องลองเบิ่งว่าพี่น้องมักบ่แต่ผู้ค้านี่ว่ามักแล้วล่ะพอใช้แล้วมันดีมันจิตใจหึกหึมเพราะว่าอันนี้จับอยู่นี่บ่แม่นอื่นแม่นไก่พี่น้องสมุนไพรเมียหักคือว่าจังซั่นก็ยอดซ้ายนี่ล่ะแต่งเอาใส่ซื้อเองพอบ่อยากห้องตามซื้อเพิ่นห้องแบบลาวๆเฮาโลดมันเข้าใจกันง่ายเนาะดังนั้นผู้ใดอยากให้เมียหักเมียหอมบ่อยากให้เมียเป้าข้างวางแอวอย่าลืมเด้อค่อยเด้อนี่สมุนไพรเมียหักสมุนไพรตัวนี้พี่น้องเข้าใจแล้วบ่คําว่าสมุนไพรเมียหักย้อนหยังเพราะว่ามันสามารถช่วยพี่น้องในการเสริมสร้างพละกําลังเฮ็ดให้มีเหงื่อมีแฮงเฮ็ดให้มีสุขภาพดีดังนั้นจะว่าเหมาะที่สุดสําหรับพี่น้องที่มีปัญหาคือใดบ่มีเหงื่อมีแฮงเท่าไหร่บ่มีเหงื่อมีแฮงสุขภาพบ่ดีอ่อนเพลียเปียลอยเนาะดังนั้นคันสิเว้าแล้วตัวนี้หั่นบ่แม่นทานยิงเด้อเฮาเด้อเฉพาะทานทรายโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสําหรับทานทรายโดยเฉพาะอันนี้ช่วยเสริมสร้างพละกําลังทางเพศเฉพาะจริงแจ้งผู้ที่บ่มีพละกําลังทางเพศแปลว่าใช้การบ่ได้อ่อนเพลียเปียลอยว่าจังซั่นซะทํางานบ่ได้ไอ้น้องทรายก็โอ้ยแต่ละมือบ่เฮ็ดหยังเวียกกับบ่งานการบ่ทํานอนแต่แล้วอยู่บ่ซอยกันเนาะพอจะเฮ็ดให้พี่เอื้อยใจหายว่าซั่นซะเพราะว่าบ่ขึงขังเด้เพิ่นดังนั้นล่ะจังว่าเอาตัวนี้ไปใช้เด้อค่อยเด้อผู้ใดที่มีความต้านทานบ่มีเหงื่อแห้งเพียงพออย่าลืมออกไปใช้เนาะอันนี้เอิ้นว่านกเขาขันก็ได้ครับพี่น้องอยากได้เอาไปอยากให้นกเขาของพี่น้องขันอยากให้ไก่ของพี่น้องขันตอนเช้าอย่าลืมอันผู้ที่ว่านกกระจอกกินน้ำนี่บ่ทันแล้วหั่นน่ะเฮานี่มันเรียบร้อยแล้วหั่นน่ะอันนั้นบ่ได้เรื่องหั่นแปลว่าเอาไปเด้อคอนเทนเนอร์เอาไปโลดเอาไปอันนี้มันเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ที่บ่มีอารมณ์ทางเพศเนาะอันนี้เอาไปเขาเลยบอกแจ้งๆโลดล่ะยอดซ้ายนี่บ่เว้ามันลุกตุ๊กตักดอกเว้าให้มันแจ้งๆกันมันบ่เป็นคําหยาบอันนี้น่ะมันเป็นคําเว้าเนาะเว้ากันมันเข้าใจกันอันนี้เราจะว่าเอาไปเนาะเอาไปส้มไส้ซื้อเพิ่นก็มีดอกเขาเลยพิก้าพาโลพิก้าพาโลหรือว่าสมุนไพรเมียหักเนาะเอาว่าสมุนไพรเมียหักเลยล่ะอยู่ในนี่มี100เม็ดเด้อคันเด้อมี100เม็ดเพิ่นได้กินมื้อนึง2เม็ดมันกุ้มได้จักมื้อ50มื้อบ่คั่นใดเดือนกัวเพิ่นเลยเนาะราคาเท่าไหร่ราคาเพียงแต่69ดอลลาร์99เซ็นต์อันนี้เป็นแล้วเบิดค่าฝากค่าส่งเด้อค่อยเด้อแล้วเบิดค่าฝากค่าส่งบ่ได้รวมค่าฝากค่าส่งบ่มีพี่น้องจ่ายมา69.99แล้วก็เป็นแล้วโลดเอาไปโลดเนาะถึงบ้านถึงเฮือนส่งให้เลยเท่าไหร่พี่น้องโทรมาใครอยากได้โทรมาหาโลดเนาะโทรมา5074301634เด้อค่อยเด้อ5074301634อันนี้พี่น้องใช้ภายใน1อาทิตย์เท่านั้นจะรู้สึกทันทีภายใน1อาทิตย์เห็นผลอันนี้เอาไปสมใช้กันเนาะแม่นสมุนไพรเมียหัก
หรือว่าพี่น้องอยากได้แนวนี้ก็ได้บ่เป็นหยังเฮาก็มีคือกันเนาะอยากได้ตัวนี้ก็เอาไปนี่เฮาก็มีพุ่งแตกพุ่งทลายพี่น้องก็เข้าใจแล้วล่ะคําว่าพุ่งแตกพุ่งทลายนี่ความจริงมันบ่เป็นพุ่งแตกพุ่งทลายใครมันทลายแต่พี่น้องเพิ่นดีใจแฮงเพิ่นเลยใส่ซื้อมาว่าพุ่งแตกพุ่งทลายว่าพุ่งข่อยมันโยกลงได้นี่หนูว่าซั่นเอ้ามันก็โยกตัวน้อแนวไปทลายไขมันมันออกแม่นบ่แต่ก่อนมันแน่นขึ้นบักหินนี่มัดจองไว้หั่นอันนี้แหละจังว่าเอาไปซมไส้กันเด้อค่อยเด้ออันที่ผู้ค้าโยกอยู่นี่กําลังฮือฮาอยู่ทั่วโลกตอนนี้โดยเฉพาะพี่น้องนักศิลปินเพิ่นนิยมไส้ที่สุดเขาหน่อยเพราะว่าย้อนหยังพวกเพิ่นมักจุกมักงามบ่จังซั่นซะอันนี้เขาเอิ้นว่าบักสีดาแขกมักสีดาแขกหรือว่ากาซิเนียแคมโบเซียซื้อเนาะกาซิเนียแคมโบเซียมันมีสารตัวนึงอยู่ในนี่เพิ่นวิจัยออกมาแล้วจนว่าสามารถไปเผาผ่านไขมันได้ดังนั้นเพิ่นก็จะจังปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นยาลดความอ้วนแล้วก็จุดนักมันแม่นว่าลดไขมันในหน้าท้องดังนั้นผู้ที่มีปัญหาหน้าท้องอย่าลืมเอากาซิเนียแคมโบเซียเข้าไปใส่หรือว่าเอามาพุ่งแตกพุ่งทลายเข้าไปใส่ดื่มง่ายกินสบายเพราะว่ามันเป็นผงเป็นสมุนไพรเพราะแม้นว่าเป็นเคมีโกเป็นยาแนวใดแนวหนึ่งว่าซั่นซะอันนี้เฮาก็ได้รับเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่ดังนั้นว่าพี่น้องจะเอาไปจําหน่ายขายปลีกขายย่อยเอากันไปลดเขาหน่อยแต่ว่าซื้อไปแล้วเบิ่งเด้อค่อยเด้อเบิ่งเด้อนี่เด้อเห็นบ่นี่เครื่องไม้นี่อันนี้เป็นเครื่องไม้การฆ่าเฮาแหละนี่น่ะกกไม้ใหญ่เขียวอุ้มทุ่มอยู่หั่นที่ว่าเขียนว่า Invoki Herb เนาะและทั้งหลังนี่ก็มีโทรศัพท์เฮาคักแน่ให้พี่น้องมีหยังโทรเข้ามาโลดต้องการจะโอ้จักลมเฮาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรตัวนี้ว่ามีปัญหาแนวใดในการซมไส้หรือว่าไส้ดีแล้วอยากได้ตื่มอยากเอาไปเป็นตัวแทนจําหน่ายขายปีกขายย่อยติดต่อเข้ามาได้เนาะติดต่อเข้ามาได้40ดอลถุงนึงแล้วก็3ถุง100ดอลลาร์แล้วมันค่าฝากค่าส่งนอกจากพี่น้องอยู่ทางแคนาดาอันนั้นต้องทิกแค่ค่าฝากค่าส่งเองหรือว่าพี่น้องอยากเอาแนวซาก็ได้ซาเฮาก็มีคือกันนี่เนาะอันนี้เป็นซาอันเดียวกันปักไม้อันเดียวกันนี่ล่ะกาซิเนียแคมโบเซียอันเดียวกันนี่ล่ะแต่ว่านี่เป็นซาสงสัยน้ําฮอดเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นเฮิร์บทีหรือว่าสมุนไพรซาลดไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะว่าซั่นซะคือกันกับตัวนี้หรือว่าพี่น้องอยากให้มันลงไวพี่น้องโตใหญ่มีหลายเอาไปกินควบกันก็ได้แต่ละมื้อเนาะแต่ละมื้อเพราะว่าเพิ่นให้กินตอนเช้าท้องว่างอันนี้ก็สิเว้าแล้วมันดีเพราะว่าตอนเช้านี่ท้องเขาว่างให้พี่น้องดื่มตอนนั้นดื่มลงไปแล้วมันจะไปเผาผลาญไปเบิ้นไขมันเขานี่ให้มันละลายออกแล้วหลังจากนั้นพี่น้องเขากินอาหารการกินลงไปคือกันมันก็จะไปใจแยกหรือว่าซาเผาผลาญสิ่งที่บ่ดีออกไปแล้วก็เอาสิ่งที่ดีมาเสริมสร้างร่างกายเขาแล้วก็สร้างเป็นพลังงานเอามาโจมตีไขมันนี่แหละมันจะว่าเป็นผลดีถ้าว่าพี่น้องเอาไปใส่แล้วมันยังอ่อนเอาตัวนี้เข้าไปกินน้ํากันโลดทรงตัวนี้ก่อนทรงสิจอกเรียบร้อยตักตัวนี้มา2บวงเนาะให้เราตักมา2บวงตักมา2บวงมาคนสนิทแล้วก็ดื่มเนาะดื่มตอนเช้าจอกบักใหญ่โลดล่ะว่าซั่นซะมันจะเฮ็ดให้ท้องท่านนี่ห้องลั่นโกกๆโลดลองเบิ่งจัก2มื้อ3มื้อก็ได้ผลเพราะหลายคนเพิ่นโทรมาบอกผู้ขาแล้วคนกินได้2มื้อ1 3มื้อน่ะฮู้จักแล้วได้อ้ายเพิ่นว่าเอ้าบัดมันถือเนาะเนาะอ่ะผู้ที่ยังบ่ได้สมใส่อย่าลืมเด้อค่อยเด้ออันนี้เว้าเรื่องมักสีดาแขกเนาะเนาะจังได๋ก็ตามมื้อนี้ผู้ขาก็สิได้เว้าข่าวไปไวๆแล้วก็สิได้เปิดเพลงให้พี่น้องฟังเพราะว่าหลายคนว่าเปิดเพลงให้ฟังแต่อย่าเว้าหลายเพิ่นว่าบัดซ้นบัดม่วนท้ายหั่นน่ะเอาเพลงได้เด้อว่าซั่นเอ้าบ่เป็นหยังผู้ขาสิเปิดเพลงให้ฟังเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่น้อง
มายามผู้กาสิโดโอดลมน้ำพันหน่อยหนึ่งอาจสิเพิ่นยินสิมาเอาใกล้บวขันกับบวหูเขาหน่อยก็ให้รอสักก่อนเด้อเขาหน่อยเด้ออีกจากสิบนาทีเนาะสิออกไปพวกไปพ่อพี่น้องบ้านเขาแต่ว่าเกษตรพี่น้องทั้งหน้าจอนี่ฟังเสียงเพลงไปก่อนว่าจังสั้นๆที่นี่ก็ว่าเรื่องข่าวก่อนเขาหน่อยข่าวเขายังมีต่ออยู่เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเดือนออกัสนี่แหละเดือนออกัสวันที่22อย่าลืมพี่น้องไปห่วงทำบุญน้ำกันไปมวนประซื้อน้ำกันเพราะว่างานนี้เพราะว่างานนี้เพิ่นสิเฮ็ดงานเพื่อหารายได้ไปช่วยเยาวชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามชนบทที่ประเทศลาวเฮาว่าจังซั่นๆบอกง่ายๆว่าพี่น้องไปงานนี้เงินของท่านนั้นเพิ่นจะเก็บไปช่วยพี่น้องลาวที่ว่ากำลังทุกข์ยากเนาะที่ว่าแต่ว่ามีอนาคตยังดีอยู่แต่ว่าเงินทองบ่มีสิไปทำไปเฮียนอันนี้ก็เฮาก็มีใจศรัทธาเพิ่นก็สร้างขึ้นมาเนาะองค์การสมาคมเพิ่นไปกันเข้างานนี้เพิ่นสิจัดอยู่ที่พาราคาสิโนพาราคาสิโนอยู่แคลิฟอร์เนียพุ่นล่ะเข้าไหนเพิ่นสิจัดขึ้นในวันที่22เดือนออกัสต์2015เวลา 7:00 นหา 1:00 นติดต่อกันไปเนาะพี่น้องโทรศัพท์เพิ่นก็มีคาปี้นี่เพิ่นบอกว่าผู้นึงซาวดอนแต่ว่าถ้าพี่น้องไปซื้อบนสถานที่เพิ่นจัดงานนั่นแม่นซาวหาดอนแนวได้ดีก็คิดเอาเนาะหรือว่าโทรไปหาเจ้าภาพเพิ่นก็ได้โทรศัพท์เจ้าภาพเพิ่นจะเป็น619507 7622 619507 7622และอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น951 970 6893 951 970 6893และอีกเบอร์หนึ่งเท่าไหร่ก็เป็น714920-4787 624-920-4787ติดต่อไปเด้อครับเด้องานนี้เพิ่นจัดอยู่ที่พาราคาสิโนบอกพี่บอกน้องไปมวนไปซื้อกันเนาะและอีกงานนึงอีกเท่าไหร่งานนี้ก็อยู่ใกล้บ้านผู้ค้านี่แหละบ่กว่าบ่ไกลดอกเท่าไหร่เป็นงานของพี่น้องทั้งสตอมเลขเพราะว่าที่วัดลาวสตอมเลขหรือว่าวัดลาวศรีมงคลเนาะเพิ่นจะจัดงานการกุศลเพื่อหาทุนมาสร้างศาลาโฮงธรรมแต่ว่างานนี้เพิ่นจัดในวันที่6เข้าหน่อยเพิ่นจัดขึ้นวันที่6เวลา 6:00 น. กับ12นาทีเวลา6:00 12:30 ของมื้อใหม่โอ้ยเพิ่นเขียนกันตัวน้อยหลายผู้ค้าอ่านกันยากตาก็จะเป็นจังได๋เขาในมื้อนี้โอ้ยน้ำหูน้ำตาออกให้มันแต่พี่น้องบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเขาเลยก็บ่ว่ากันเนาะให้เนาะอันนี้วันที่6เด้อเด้อเวลา 6:00 12:30 อยู่ที่วัดลาวศรีมงคลวัดลาวศรีมงคลเมืองสตอมเลขไอโอวาเนาะครับในงานนี้พี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีของซีมอนพรมโสภาซีมอนพรมโสภานี่เพิ่นสิยกวงดนตรีของเพิ่นไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่พุ่นล่ะเข้าไปอยู่วัดลาวสตอมเลขของพุ่นล่ะว่าซั่นซะแต่ว่าเรื่องนักร้องนี่ล่ะนักร้องสิมีนักร้อง2ท่านเดินทางจากต่างรัฐจากจอร์เจียก็มีจากไซแดกก็ผู้ค้าก็บ่ว่ากันละเนาะก็มีสเปนเซอร์คนใจแฟนเพลงแล้วก็มีจักรจันเนาะอันนี้ก็นักร้องสาวสวยเพิ่นจะได้ไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่เมืองสตอมเลขเนาะที่วัดลาวสตอมเลขไปมวนไปซื้อเงินก็แล้วกันพี่น้องไปพบไปพ่อกันอยู่พุ่นละอยู่ที่วัดลาวศรีมงคลเฮาเมืองสตอมเลขในมือวันที่6เนาะครับเนาะวันที่6ครับพี่ให้น้องเนาะอันนี้เป็นเดือนอันนั้นเด้อทุกคนเด้อวันที่6เป็นเดือนเซปเทมเบอร์เด้อครับเด้อบ่แม่นเดือนออกัสเด้อเดือนเซปเทมเบอร์
อันนี้ชนชิวาวายได้ยินแต่ว่าวันที่6ไดเอา6ไดก็บอกเลยดิเนาะก็ว่าเซปเทมเบอร์เดือนเซปเทมเบอร์นี่พอมันเป็นเดือนเลเบอร์เดย์เนาะใครเนาะพี่น้องก็มีงานหลายมองหลายที่แต่ว่าคันมียุบมองใดแบบใดให้พี่น้องโทรหาผู้ขาได้ค่อยเด้อมีข่าวเลยโทรมาอันนี้ข่าวหนึ่งอีกก็ได้ข่าวนี้ก็เป็นของพี่น้องทั้งพุ่นแหละโคลัมบัสโอไฮโองานนี้เพิ่นสิจัดสองมือคือกันวันที่5ที่6ซึ่งเป็นเลเบอร์ดี้วีแกนว่าซั่นซะอันนี้เพิ่นสิจัดอยู่ที่ฟอร์ดลาปิสเลขว่าเดอะเลว่าเดอะพาร์คโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอยู่โคลัมบัสนะครับโคลัมบัสขอให้ว่าพี่น้องเฮาสนใจก็อย่าลืมคนไหนไปม่วนไปซื้อเพราะว่างานนี้โอ้ดนตรีก็วงใหญ่คนไหนนักร้องก็หลายเนาะนักร้องก็หลายพี่น้องสิได้พบกับไม้พิลมพรแล้วก็มีเล็กสบายพรมีตายดอกเกดมีแมนแล้วก็มีตุ้ยบิกกันหรือบิกกันเนาะใครเนาะบิบิกันหรือว่าบิกกันก็ได้แล้วก็มีเลวิสผู้สินแล้วก็มีอีกเพื่อนก็อะไรก็คือเรกจากมิชิแกนแล้วก็พร้อมนี้พี่น้องจะได้พบกับวงดนตรีสายน้ำซันอันนี้เป็นวันที่5และวันที่6 2มือเดี๋ยวค่อยเด้อพี่น้องทั้งโอไฮโอมวนเพื่อก็แล้วกันโดยเฉพาะเป็นพี่น้องที่อยู่โคลัมบัสรับใกล้เคียงเมืองใกล้เคียงไปกันเด้อค่อยเด้อที่โคลัมบัสเท่านั้นอยู่ที่ฟอร์ดแลปิสเนาะฟอร์ดลาปิสวาเดพาร์คโฮเทลรีสอร์ทติดต่อไปเนาะโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น6144992802 6144992802ก็ได้โทรไปอันนี้เป็นงานของพี่น้องทางโคลัมบัสและอีกงานหนึ่งว่าจังไหนเขาไหนงานนี้ก็เป็นของพี่น้องพูดแล้วเขาจะว่าเนาะของพี่น้องบ้านใดอันนี้เพิ่นก็สิจัดงานมื้อวันที่เท่าใดเขาไหนวันที่5ที่6คือกันเนาะเดือนเซปเทมเบอร์พอเดือนเซปเทมเบอร์นี่เป็นมื้อเลเบอร์เดย์เนาะครับเนาะดังนั้นจะว่านี่เพิ่นก็สิจัดงานนี่4มื้อกันงานนี้เพิ่นเอิ้นตายวิไลเฟสติวัลเพิ่นจัดงานนี่ก็สิมีนักร้องหลายคนมีแต่นักร้องสาวสวยเข้าหน่อยงานนี้เพิ่นสิจัดขึ้นแต่เวลา 10:00 นหา10โมงตอนเช้าหา10โมงตอนแรงว่าซั่นซะก็มีทั้งหมดนี่งานนี้เพิ่นจัดวันที่4ที่5และก็ที่6 3มื้อเรียงเนาะอันนี้เป็นงาน12ปี anniversary เพิ่นว่าจังซั่นพี่น้องสิได้พบกับนักร้องหลายผู้หลายคนเป็นต้นว่าก็คือประกายฮงฮงสบายอีกหน่อยหลายผู้หลายคนเนาะโอ้อะไรผู้ค้านี่ก็ฟันไปแล้วก็บ่ฮู้นี่จักแม่นหยัง anniversary 12ปี12ปีอันนี้แม่นห้างเพิ่นบ่หรือจังได๋ผู้ค้าก็บ่เข้าใจจังได๋ก็ยาเนาะพี่น้องสิพบกับประกายฮงฮงน้อยฮงน้อยนี่ก็แม่นน้องนุ่งผู้ค้านี่แหละอยู่ทั้งลาสเวกัสนั่นก็สิไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่หั่นแล้วก็มีพุกกี้แล้วก็มีทีน่าอันนี้เจ้าของเสียงเพลงเก็บแล้วเพิ่นว่าจากอิลลินอยส์เนาะพี่เนาะน้องคินนาน้องพุกกี้ไอโอวาไปกันเขาไหนพี่น้องเทนเนสซีก็มีนี่แหละก็มีน้องประกายหงหลายผู้หลายคนอย่าลืมในวันที่5ที่6เขาไหนวันที่5ที่6เด้อเพิ่นเด้อวันที่5ที่6แล้วอีกข่าวนึงเนาะเอาข่าวนี้ซะก่อนแล้วก็ไปฟังเพลงกันเพราะว่าพี่น้องถ่าขอโทษหลายๆเขาไหนพี่น้องเพิ่นถ่าเนาะพี่เนาะก็สิได้เปิดเพลงพี่น้องฟังแล้วก็สิไปหาพี่น้องว่าซั่นซะสิแหละผู้เดียวอะไรก็ตัวนี้อะไรก็ตัวนี้เอ้ยแม่อาดเอ้ยแม่แสงเอ้ยมาซอยเด้อขันยามบีซีก็คือเห็นแม่นี่แหละผู้เดียวเนาะพอสิได้ซอยกันได้อันนี้ก็เป็นงานของพี่น้องทั้ง
แคนาดาว่าให้พี่น้องทางแคนาดาหน่อยหนึ่งเนาะครับเนาะอันนี้เป็นงานครบรอบฉลอง35ปีของวงสายสัมพันธ์งานนี้เพิ่นจะจัดขึ้นวันที่26เซปเทมเบอร์2015เวลา7โมงหา1โมงเนาะอยู่ที่ Embassy Plaza Reception Hall อยู่ที่คิวเบกเขาพูดอะไรกันหน่อยอยู่คิวเบกอยู่แคนาดางานนี้เพิ่นบอกว่าสิได้พบกับเราศิลปินมากหน้าหลายตาที่รับเชิญมาและก็มีซีดีใหม่ๆซึ่งมีรวมเพลงดัง35ปีของสายสัมพันธ์ซึ่งขับร้องโดยนักร้องชื่อดังในมงเตรียนเพิ่นว่าจังซั่นและงานซีดีนี้เพิ่นจัดออกมาเพิ่นเฮ็ดออกมานี่เป็นพิเศษเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะดังนั้นพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดกันแล้วกันไปในมื้อวันที่26เดือนเซปเทมเบอร์อยู่ที่Embassy Plaza Reception Hall พี่น้องจะได้พบกับวงดนตรีสายสัมพันธ์ครบสุดแล้วก็พบกับนักร้องที่เพิ่นรับเชิญมาอีกก็มีน้องสุสดาธรรมวงศ์สาหรือว่ามีน้อยแล้วก็มีน้องไพวันเมฆอรุณนักร้องสาวสวยจากอเมริกันเนาะอเมริกาเฮาไปความสุขแก่พี่น้องโทรศัพท์ไปได้เด้อครับเด้อโทรศัพท์ไปได้หากว่าพี่น้องสนอกสนใจอยากจะถามรายละเอียดเนาะให้โทรไป514-7514576แล้วก็9702 514576 9702อีกเบอร์หนึ่งอีกก็แม่น450445 4196 450445 4196อีกเบอร์หนึ่งเท่าไหร่4149984574514998 4574โทรไปเข้าในรายละเอียดต่างๆอันนี้เป็นข่าวของพี่น้องทั้งแคนาดาเด้อค่อยเด้อจดใส่แคลนเดอร์กันไว้เดือนเซปเทมเบอร์วันที่26เท่าไหร่วันที่26แจ้งให้พี่น้องเฮาได้ทราบกันหรือว่าไปใส่มาใส่อุกอังไปใส่มาใส่บ่สบายใจเพราะว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาขึ้นแนวใดไว้เรียกเงินบ่ได้นี่แล้วยอดสายเอ้ยว่าซั่นเอาไปนี่แถมท้ายหน่อยนึงแถมท้ายหน่อยนึงนี่แหละพี่น้องเพิ่นมายามนี่เพิ่นก็จะเห็นตัวนี้ล่ะเข้าในแถมท้ายหน่อยนึงอันนี้แมนสมุนไพรเมียหักเด้อค่อยเด้อสมุนไพรเมียหักถ้าว่าพี่น้องอยากให้เมียหักเมียหอมอยากเสริมสร้างพละกําลังตัวเองด้านทางเพศว่าซั่นซะเนาะว่าง่ายว่าไกลบ่ขันนั่นแหละมันเข้าใจกันง่ายคนลาวฮองไกลบ่ขันเอาไปนกเขาบ่ห้องบ่ขันเอาไปบ่มีปัญหาหยังเนาะเนาะราคา69 69ดอน99แล้วเบิดค่าฝากค่าส่งพี่น้องกินมื้อเช้าเม็ดมื้อแลงเม็ดภายในอาทิตย์เห็นผลแน่นอนแล้วมีหยังมาเว้ากันภายในอาทิตย์นึงเนาะเนาะมาลงกันตอนนี้เสียพอแม่พี่น้องเขาไปฟังเพลงเนาะแล้วก็ถือว่าเสียมลาพระจากพี่น้องไปในช่วงนี้เลยเนาะเพราะว่าเวลาเขาก็ยังประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ว่าผู้ขาก็สิได้ออกไปโอ้ลุงน้องพี่น้องหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพิ่นก็มาที่ทางไก่หลายเติบอยู่ขับรถมาก็ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนาะแต่บ่ว่ากันเนาะจังซี่ล่ะมาเยี่ยมมายามก็บ่ได้เห็นภายแรกบ่เห็นแต่ยอดทรายนี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่ในหน้าจอทีวีนี่ก็บ่เป็นหยังจะให้ท่านได้ฟังเพลงมวนๆแล้วก็สิ่งที่น่าฮู้แล้วก็พบกันใหม่ได้ค่อยเริ่มในตอนแรงในตอนแรงมื้อนี้เวลา 7:00 นหา9โมงสำหรับตอนนี้ก็ขออวยพรให้แก่พี่น้องเขาทุกท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ใครสิ่งใดก็ขอให้มานหายจากพยาธิโรคขาทั้งปวงเด้อขอได้เด้อขอได้ยอดทรายพร้อมด้วยทีมงานของผู้ขาเองก็คือรายการที่ข้อห้องเปล่านี่แหละก็ขอกล่าวคำว่าลาก่อนคนหน่อยสบายดี